สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ PRD 2นะครับนำผู้ชมมาที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระหว่างทีมอุบล UMT FC พบกับทีมยโสธรยูไนเต็ดครับคู่นี้เป็นคู่ที่99นะครับของการแข่งขันฟุตบอล AS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ปี2013โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุบล UMT FC กับยโสธรยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นการพบกันในเล็กแรกนะครับวันนี้อุบล UMT FC พยัคฆ์ร้ายแม่น้ำมูลก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์บังไฟโก้สิงห์บังไฟโก้นะครับยโสธรยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในอันดับ9ของตารางนะครับครับสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของอุบล UMT FC แล้วก็ยโสธรยูไนเต็ดนะครับยโสธรนั้นแพ้มา3นัดแล้วก็ชนะมา2นัดนะครับส่วนอุบลนั้นไร้พ่ายครับชนะ3และก็เสมอ2นะครับตอนนี้อุบลอยู่อันดับที่1นะครับส่วนยโสธรนั้นอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับสำหรับสถิติที่เล่นในบ้านนะครับยโสธรเอาชนะไปได้2นัดเหมือนกับอุบล UMT FC เลยนะครับซึ่งเปิดบ้าน5นัดหลังสุดนี้ชนะไป2นัดนะครับส่วนสถิตินอกบ้านนั้นยโสธรไม่ชนะใครเลยส่วนอุบล UMT FC นั้นชนะไป1นัดครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของภาพสดๆนะครับที่เกิดขึ้นในสนามนะครับเป็นการเปิดตัวของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นรังเหญ้าของอุบล UMT FC นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านหมายเลข7
สมบัติสมบัติครุพันธ์นะครับให้เกียรติในการสัมผัสมือกับนักกีฬานะครับในนัดนี้ทั้งสองทีมต่างก็ถือได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แพ้ไม่ได้ครับโดยเฉพาะทีมเจ้าบ้านนะครับอุบลยูนิตี้ FC ซึ่งอยู่อันดับหนึ่งของตารางและก็มีทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนะครับซึ่งลงแข่งในวันเดียวกันนี้จี้ติดมาแต้มห่างไปแค่หนึ่งคะแนนนะครับซึ่งวันนี้ยังไงก็ตามแต่นะครับอุบลยูนิตี้ FC หวังที่จะเอาชนะทีมเยือนนะครับสิงห์บุรีโกยะโสธรยูไนเต็ดให้ได้ในขณะที่ยะโสธรยูไนเต็ดก็ต้องการที่จะขยับอันดับตัวเองจากอันดับ9ขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะลุ้นติดเล็กแรกนะครับให้จบ1ใน5ของฤดูกาลให้ได้ครับครับสำหรับการถ่ายทอดสดทางช่อง11หรือ MBT นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดทางทีวีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมใช่ครับหมายเลข1เบอร์นาคูลาซีหมายเลขโทรอัมชาขวาลงสามซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะติดตามรับชมได้ในกล่องรับสัญญาณในระบบ C band นะครับทาง PSI รับชมได้ทางช่อง202นะครับ GMM Z ช่อง272ซับบ็อกช่อง274แล้วก็ True นะครับช่อง294ครับหมายเลข21สุพลศรีโชคหมายเลข27สุพันธ์หาดคำหมายเลข29อิตาเล่ปลายโค้หมายเลข37พัฒนพงษ์จุนจันทร์เพลงชาติเพลงชาติเราให้เพลงชาติทีมด็อกเตอร์ศิริยาธินารัตน์คุณสอนบทชายยงยาคุณศิลป์ดาวสิงห์ปัญญาเดินงานผู้ช่วยผู้ในผู้รายชื่อผู้เล่นของทีมอุบลยูนิตี้ FC นะครับก็เบอร์นาร์ดคูอาซีนะครับผู้รักษาประตูผู้ชายของวงสามไม่ได้ขวบจักรีบุรพาโซนี่เอ็นจูรี่เอ็นจัมเบ้นะครับแล้วก็เบียร์พงศ์บุตรเจริญกิติชัยวงศ์สิมสุพลศรีโชคสุพรรณหัดคำอิทุนดีปลายเคลิร์ฟพัฒนวงศ์จุ่มจันเดวิดสร้างนานอกนะครับรวมถึงนะครับก็มีตัวผู้เล่นตัวที่สำรองนะครับณัฐวุฒิกิ่งพิลาธนงศักดิ์สุขสุพันธ์นะครับวันนี้สุภรัตน์มูลโตคมสันแสนสวัสดิ์แล้วก็เรืองศักดิ์ทองเทพด้วยนะครับในฝั่งของยโสธรยูไนเต็ดนะครับทีมเยือนนะครับหมายเลข34คำแก้วโสภาผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข7ดนัยเชื้อวงหมายเลข8พงเดชชัยมานะครับหมายเลข9เอกวัฒน์ฮอมัดหมายเลข13ทศพลเทียมสิงห์หมายเลข15คมศักดิ์ป้องศรีหมายเลข22พิชิตดวงโพชัยนะครับหมายเลข24เรมอนปาสคาลบูโวกี้นะครับผมแล้วก็หมายเลข28นะครับอาโวโมโรมาริกเอ็นซามานะครับหมายเลข39ราฟาเอลปาลมาโทมิฮิโร่นะครับแล้วก็หมายเลข40ครับณัฐกรบุตรหนองแสงครับฝั่งของผู้เล่นสำรองของยโสธรนั้นมีวุฒิศักดิ์สินธุแสงนะครับสุริยะปทุมวันวีรวัฒน์พลเชียงขวางไพโรจน์สุวรรณหงส์เสกสรรนันทพัฒน์นะครับคาเมร่าเอ็นฟอร์มิรี่นะครับแล้วก็เจนพบแก้วจันทร์ครับสำหรับผู้ตัดสินในวันนี้นะครับก็จ่าสิบเอกปัญญาโนนงามนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ธนัทกฤตบัวจันทร์ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2กฤตสดาชาญวิจิตผู้ตัดสินที่4จักรพลขาวภาษีนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินสมบัติรถทองและผู้มีการทุกคนใจดีครับสำหรับของทางทุกทีมซีนะครับผู้จัดการทีมดร.จินตยาจินารัตน์นะครับผู้ฝึกสอนคือเด็กบัญชายพันยากครับส่วนผู้จัดการทีมของยโสธรยูไนเต็ดนะครับพนักพลนาคประดาและผู้ฝึกสอนอาจารย์ชวพลกมลศิลป์นะครับซึ่งอดีตก็เคยเป็นผู้ฝึกสอนของทีมกาฬสินธุ์ FC ด้วยนะฮะวันนี้ต้องมาจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับกับทีมบอลยูทีเอฟซีซึ่งจบลำดับในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเป็นอันดับย่อมตลาดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเปิดฤดูกาล2013ขึ้นมานะครับทีมอุบลยูทีเอฟซีนั้นขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอันดับหนึ่งของตลาดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของกองเชียร์นะครับของอุบลยูทีเอฟซีครับต้องถือว่าวันนี้ทั้งสองทีมไม่ยอมกันจริงๆนะครับส่งรายชื่อผู้เล่นมาในแทบจะวินาทีสุดท้ายครับก่อนที่จะลงสนามด้วยซ้ำไปโดยปกติแล้วแข่งเวลา18นาฬิกานะครับประชุมทีมกันประมาณบ่าย3โมงเนี่ยก็จะมีการส่งรายชื่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่คู่นี้เหมือนคู่ดาร์บี้แมตช์นะครับครับก็คือมีการเขาเรียกปิดบังรายชื่อไว้ก่อนนะจนประมาณ5โมงเย็นเนี่ย5โมงกว่าๆได้ซ้ำไปนะครับถึงมีการส่งรายชื่อผู้เล่นออกมานะครับที่ว่าเป็นดาร์บี้แมตช์เพราะว่าเมื่อก่อนจังหวัดยโสธรก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะแยกไปเป็นจังหวัดยโสธรนะครับสุดวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะแน่นอนว่าต้องมีการประทะกันครับแล้วก็มีการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีแน่นอนนะครับระหว่างบุญยืนทีเอฟซีแล้วก็ยะโสธรเด็ดครับวันนี้ทางฝั่งของบุญยืนทีนั้นมาในเสื้อสีขาวเกงสีดำถุงเท้าสีเขียวนะครับฝั่งทีมเดียร์ยะโสธรยูไนเต็ดมาในเสื้อสีฟ้ากับเกงฟ้าแล้วก็ถุงเท้าสีฟ้านะครับบุกจากขวามือของจอไปทางฝั่งซ้ายนะครับครับยะโสธรจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับ
จากสิบเอกปัญญาเป็นนามนะครับทำให้ทีมให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขันนะครับทางฝั่งยโสธรในเด็ดนะครับได้บอลก่อนขึ้นหน้านะครับมาที่ทศพลพรมสิงห์นะครับก็มาอยู่ที่จักรีบุรพาครับเดินมาที่สุพรรณหาดคำสุพรรณหาดคำคืนไปที่อิซูดีนะครับชาติเขาภาษาส่งบอลให้สุพรรณสุพรรณโยนมาตัดขวานะครับให้โดวิดสร้างหน้านอกนะครับครับประตูที่กิตติชัยนะครับเตะบอลโดนผู้เล่นของฝั่งยโสธรก็คือธนพงษ์ชื่นตาออกไปครับตอนนี้ยังเซตบอลกันไม่ได้ทั้งสองทีมนะครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ยโสธรวางยาวขึ้นหน้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ผ่านทางด้านของโคลสครับขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับตรงนี้โซนีฟาวนะครับเป็นลักษณะของการเข้าข้างหลังนะครับของผู้เล่นทีมยโสธรนะครับนัทกรบุตรหนองแสงครับยโสธรได้ฟรีคิกครับเป็นสั้นๆนะครับเปิดเข้ามาได้นะครับเป็นทางด้านของอินทรีโคลสนะครับตัวบอลออกข้างสนามไปทางฝั่งยโสธรจะได้ทุ่นจากข้างสนามเข้ามานะครับโดนเบียดออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากการเก็บประตูของอุบลยูนิตี้ FC นะครับนัดนี้ต้องบอกเลยว่ายโสธรยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างจะจับตัวผู้เล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นที่โดนแบนไป2คนซึ่งเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลมเบิร์ตนะครับแล้วก็สมพรลายทองครับ2คนนี้ติดโทษแบนแล้วก็ไม่ได้ลงสนามในนัดนี้ครับเสร็จบอลกันใหม่ครับอุบลยูนิตี้ FC อภิชาติเขาภาษาส่งบอลให้จักรีบุรพาครับโยนมาหน้าเลยครับไม่ถึงเดวิดยโสธรสกัดข้างออกไปครับสุพรรณหาดคำทุ่มให้จักรีบอลมาไปโอ้โค้ดตัดบอลไปที่ผู้รักษาประตูนะครับผู้รักษาประตูเบอร์นาร์ดนะครับตัดสินใจไปออกไปจะทุ่มเข้าไปโดยทางด้านของพิชิตดวงโพชัยนะครับหมายเลข22ของยโสธรครับเป็นบอลของยโสธรต่อนะครับโดนผู้เล่นของบุญยนต์ที FC ออกนะครับบอลมาอยู่ที่ทศพลเทียนสิงห์ครับเปิดเข้ากลางไปไม่มีอะไรนี่ไม่รู้นะครับถึงมือผู้สาประตูครับส่งสั้นให้กับโคลสนะครับอีทูดีปลายโคลสนะครับเป็นชาวแคเมรูนส่งมาถึงเดวิดหรือเปล่าไม่ถึงอ่ะยังอยู่ที่จักรีบุรพาต่อบอลมาให้เดวิดเดวิดต่อให้กิตติชัยไม่ถึงนะครับยโสธรสกัดบอลแหมฟาวนะครับที่คาดการณ์กันไว้นะครับว่านัดนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับสกูนี้จัดปีบุรพาไปทำฟาวผู้เล่นของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดนะครับวันนี้บอลยังป้วนเปี้ยนที่กลางสนามครับหมายเลข39นะครับโซมินิโร่ครับเดวิดซานานอกล็อกหลบขึ้นมาได้ครับแล้วเปิดบอลขึ้นหน้าไปลูกนี้ไม่ได้ฟาวนะครับผู้ตัดสินบอกไม่มีอะไรผู้รักษาประตูของยโสธรยูไนเต็ดครับทำแก้วโซภาครับ
คำแค่โสภานี้ทางยศธรนะครับยืมตัวมาจากสวัสดิ์แคทนะครับนครราชสีมา FC นะครับถือว่าเป็นผู้รักษาประตูมือดีคนหนึ่งของลีกดิวิชั่น1เลยนะครับที่ลงมาช่วยดิวิชั่น2ใช่ครับทางฝั่งบุรีรัมย์ FC ได้ฟาวบ้างนะครับลูกนี้พงเดชนะครับไปทำฟาวกิตชัยวงศิมครับบอลมาอยู่ที่กิตชัยครับกิตชัยเลื้อยเข้าไปตรงกลางให้กับจักรีบุรพาจักรีว่าเปิดขึ้นหน้าไปให้เดวิสันนอกทุกนี้อ่านเกมขาดนะครับทำแก้โสภาขึ้นมาตัดบอลไว้ได้ครับเปิดบอลยาวขึ้นหน้ามานะครับทุกนี้ว่ายังไงครับฟาวจะดีไปโกสนะครับไปทำฟาวสูตรหน้าตัวความหวังของยโสธรยูไนเต็ดนะครับด้านในเชื้อวงแล้วก็จะเปิดฟรีคิกเข้าไปโดยหมายเลข8นะครับพงเดชชัยมาพงเดชชัยมานี่ก็เป็นชาววนเหมือนกันนะครับกับไปสังกัดสโมสรยโสธรมาปีที่2แล้วมาดูลูกเซตพีทของอุบลยูทีเอฟซีกันบ้างครับว่าจะสามารถต้านทานทางเกมรุกของยโสธรได้ไหมนะครับลูกนี้เปิดไม่ดีนักนะครับมองกันขึ้นมาลูกอยู่ที่โซนี่นะครับโซนี่นี่ไม่ใช่ยี่ห้อเครื่องเสียงนะครับแต่เป็นชื่อนักเตะต่างชาติของอุบลยูทีเอฟซีนะครับครับเป็นชาวแคนาดูนะครับมาจากสระแก้วสโมสรสระแก้วเอฟซีนะครับเป็นบอลทุ่มขึ้นมานะครับบอลอยู่ที่เดวิดสร้างนานอกครับไปทางโซนี่พัฒนาชมชุมจันโยนบอลยาวมานะครับแล้วก็กิติชัยไม่ถึงนะฮะผู้รักษาประตูถึงก่อนนะครับวันนี้เกมรุกของอุบลยูทีมันก็จะหลากหลายนะครับขึ้นทางซ้ายทางขวานะครับทางฝั่งยโสธรนั้นเน้นขึ้นทางฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับลูกนี้เปิดขึ้นไปก็ไม่ผ่านทางด้านของอภิชาติขวาวงศานะครับสกัดบอลออกข้างไปจะทุ่มเข้าไปโดยพิชิตดวงโพชัยครับเสียฟาวอีกแล้วจังหวะใกล้เคียงกับลูกฟรีคิกลูกแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในมุมทุ่นก็จะใกล้เคียงสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็ลุ้นทำประตูได้เลยนะครับลูกนี้เปิดเข้าไปโดยราฟาเอลปาลมาโทมิฮิโร่นะครับลูกนี้ครับกองกลางชาวบราซิลครับเปิดยาวเข้าไปครับเดินหนาออกมาตัดบอลจักรีบุรพาครับได้ฝ่าก็เป็นการตัดเกมที่กลางสนามนะครับไม่ให้บุกเร็วกิตชัยเปิดยาวไปที่เดวิสันนานอกครับลูกนี้แล้วก็ได้ฟาวครับแล้วเล่นเลยทันทีครับลูกนี้บอลไปอยู่ที่โซนี่นะครับโซนี่ล็อก1จังหวะ2จังหวะเปิดเข้ากลางมาสุพลศรีโชคยังได้บอลอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงลากเลื้อยเข้าไปจะผ่านกองหลังหรือไม่แล้วก็กิตชัยวงศิษย์โอ้โหต้องบอกเลยว่าลูกนี้พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับโอ้โหคือเจ้าตัวเองก็คงไม่คิดว่าบอลจะมาถึงคือบอลต้องผ่านเดวิดสร้างนานอกมาซึ่งเขาคงคิดว่าเดวิดนี่น่าจะจับเล่นแต่เดวิดไม่เล่นนะครับครับเป็นความไม่เข้าใจกันของกองหน้าและปีกฮะใช่ครับเราสู่นาทีที่9ของการแข่งขันแล้วนะครับครับตั้งเตะใหม่ของผู้สาประตูยะโสธรครับคำแก้ววงศุคำแก้วโสภานะครับเปิดยาวขึ้นมาครับมีผู้เล่นเจ็บอยู่กลางสนามนะครับของยโสธรนะครับหมายเลข39ราฟาเอลนะครับชื่อนี้สกรีนข้างหลังว่าราฟาราฟาเอลพามาถ้าเจอต่างชาติแต่ละคนก็จะมีการสกรีนข้างหลังเสื้อนี่ไม่เหมือนกันครับบางคนก็จะใช้ชื่อกระหังบางคนก็ใช้ชื่อแรกบางคนก็ใช้ชื่อไทยนะฮะตัวเฟลนี้ก็ยืมตัวมาจากขอนแก่น FC นะครับครับ
โสธรเปิดบอลยาวขึ้นมานะครับสุพรรณหาดคำ27ต่อให้กิตติชัยกิตติชัยไม่ผ่านนะลูกออกก็ยังเป็นของอุบล FC อุบลยูนิตี้ FC อยู่นะครับต่อมาอยู่ที่กิตติชัยครับลูกนี้ผิดแบบมันเซ็ตขึ้นหน้าไปครับลูกนี้ปิยพงษ์บุญเจริญครับให้ไปที่โซนี่เสียบอลนะครับลูกนี้แต่ยังได้อยู่ที่วงยูทีเอฟซีครับลูกนี้ปิยพงษ์บุญเจริญนะครับจะเป่าตั้งความเหมือนจะเปิดตะลองนะครับเปิดมาที่โซนี่ครับโซนี่จะผ่าน2คนได้ไหมไม่ได้นะครับลูกนี้ก็เลยเป็นมุมของอุบลยูทีเอฟซีครับผู้เล่นชาวต่างชาติเหมือนกันเลยนะฮะอาวุโมนะครับสกัดออกอยู่ชาติเดียวกันด้วยนะแคมารูนเหมือนกันครับเจ้าเก่าครับจักรีบุรพาจอมเปิดลูกนิ่งของทางฝั่งรุ่นยูทีเอฟซีนะครับซึ่งก็ได้ประตูจากการเปิดของจักรีนี่ในนัดที่แล้วนะครับใช่ครับที่ชนะเป็นน้องเวลามูเอฟซีไปเปิดประตูต่อ2นะครับก็ได้1ประตูก็จากลูกเปิดลูกใหม่เลยครั้งแรกครับอุบลยูทีเอฟซีบอลเลยมาแล้วโอ้โหครับลูกนี้ชุลมุนน่าจะได้ประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับของอุบลยูนิตี้ FC และผู้สาประตูของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดนะครับก็คือคำแก้วโสภานะครับรู้สึกเหมือนจะโดนดินเข้าตาหรือเปล่าฮะดินเรื่องเหงื่อไม่รู้ฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นโอกาสนะครับของทางฝั่งอุบลยูนิตี้ FC โอ้โหฮะเตหัวเหมือนไม่เต็มลูกครับเป็นสุพรรณหาดคำนะครับที่ขึ้นไปเติมในลูกเตะมุมครับเมื่อสักครู่นี้เตะเหมือนไม่เต็มเท้าเตะวุ่นวุ่นนะครับถ้าโดนเต็มเท้านี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นประตูหรือเปล่านะครับเปิดยาวขึ้นมาครับบอลอยู่ที่ปิยพงษ์บุญเจริญให้กับเดวิสันนอกจากกรีบุรพาเติมไปทางโซนี่ครับดูนกลับหลังมาที่พัฒนพงศ์สุดผลเล่นกับพัฒนพงศ์ครับเปิดข้ามมาที่อภิชาติภาวงศาอภิชาติมาที่สุพรรณหาดคำครับจักรีบุรพาตำรวจบอลขึ้นไปเปิดตัดหลังครับลูกนี้กิตติชัยครับหมายเลข19ลากเข้าไปแล้วเปิดเป้าหมายอยู่ที่เดวิดซานานอกนะครับลูกนี้มีเดวิดซานานอกแล้วก็ปิยพงศ์บุญเจริญครับจริงๆเมื่อสักครู่นี้กิตติชัยสามารถยิงได้เองเลยนะฮะแต่อาจจะลังเลใจหรือเปล่าว่ามุมมันแคบก็เลยส่งบอลไปก่อนส่งผ่านบอลต้องชมกองหลังของทางฝั่งยโสธรนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่หลงทั้ง2คนได้ดีเลยนะครับพิชิตดวงโพชัยนะครับปิดทั้งเดวิดสร้างนานอกแล้วก็ปิยพงษ์บุญเจริญไม่มีโอกาสได้ยิงประตูได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นี้ผู้ชมของบุญยิ่งทีเอฟซีเองก็หนาตานะครับแล้วก็ทางฝั่งยโสธรนั้นก็ตามมาเชียร์กันค่อนข้างที่จะหนาตากว่าทุกทีมเพราะว่ายโสธรกับอุบลราชธานีก็ไม่ไกลกันนะฮะเดินทางใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็สามารถที่จะเดินทางมาถึงกันได้แล้วครับบอลลูกนี้มาต่อที่เดวิดซานานอกครับเปิดเข้ามาที่ปิยพงษ์บุญเจริญจับบอลพลาดไปครับลูกนี้สวนมาอย่างรวดเร็วครับบอลอยู่ที่เป้าหมายหมายเลข7ตัวกระบอกทีมครับเป็นนายเชื้อวงและนายเชื้อวงล็อกผ่านเข้ามาเปิดมาให้ทศพลเทียมสิงห์ครับทศพลเทียมสิงห์เปิดต่อไปเอาละครับตัดบอลได้ที่โซนี่ครับโซนี่เล่นกับสุพลครับแล้วสุพลขอบอลเปิดมาให้ปิยพงษ์บุญเจริญปิยพงษ์บุญเจริญเปิดมาที่เดวิดซานานอกลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับต้องระวังนะครับลูกนี้โอ้โหก็ไม่ได้ตั้งใจฮะฟุตบอลต่างคนก็ต่างเล่นบอลครับเจ็บเลยครับหมายเลข34คำแก้วโสภาผู้สาประตูของยโสธรยูไนเต็ดครับจังหวะนี้ก็คือหลีกเลี่ยงยากครับที่ผู้สาประตูจะปะทะกับกองหน้าต่างคนก็ต่างมองที่บอลนะครับ
นี้อากาศที่อุบลราชธานีก็ถือว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าๆที่ผ่านมานะครับฝนตกมาค่อนข้างจะแรงนะครับต้องใช้เวลาปฐมพยาบาลกันสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผ่าน15นาทีของเกมมาแล้วครับบนยูนทีเอฟซี0ยโสธรยูไนเต็ด0ครับดูเกมค่อนข้างที่จะสูสีเลยเป็นทางฝั่งบนยูนทีที่ครองเกมได้เหนือกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าทำหลายครั้งในขณะที่ทางฝั่งยโสธรเองก็มีลูกฟรีคิกนะครับที่ได้เปิดเข้าไปแต่ก็ยังสร้างความกดดันให้กับบนยูนทีได้ไม่มากนักนะครับโอ้โหเจ็บยาวเลยครับทำแก้โสภาน่าจะหนักนะครับลูกนี้พูดถึงผลงานของอุบลยูนทีเอฟซีกันบ้างนะครับธานี FC นะครับถ้าหากว่าเก็บ3แต้มไม่ได้วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าลำบากแน่นอนแค่3ทีมที่ว่านี้สามารถเก็บแต้มได้นะครับทีมโมไฟโก้ยโสธรยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ9ของตารางลงแข่งมา12นัดชนะ4เสมอ3แพ้5มี15คะแนนนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เปิดบ้านเฉือนชนะเลยซิตี้มา2ประตูต่อ1ครับส่วนอุบลยูทีนั้นออกไปเยือนชัยภูมิ FC เสมอไป0ประตูต่อ0นะครับเปิดบอลยาวขึ้นมานะครับคำแก้วโสภาบอลอยู่ที่โซนี่ครับโซนี่ลากบอลขึ้นไปเปิดเข้ามาที่ปิยพงษ์บุญเจริญครับเคลื่อนเข้ามาเป้าหมายอยู่ที่กิตชัยนะครับไม่ได้นะครับลูกนี้เกษตรกรยังคงได้บุกต่อครับบอลไปโดนโซนี่ออกเป็นลูกทุ่มของยโสธรนะครับทุ่มสั้นมาแล้วก็เสิร์ฟต่อหลังนะครับแล้วก็โยนยาวบอลออกมาที่สุพรรณหักคำครับมาที่จักรีบุรพาพิชชัยรออยู่แล้วครับจะให้ไหมไม่ให้นะครับกลับไปที่สุพรรณเดี๋ยวผมบุจเรือนเล่นสั้นๆนะครับไปผ่านผู้เล่นทางฝั่งยโสธรวนกลับมาส่งมาให้ทศพลครับทศพลเล่นสั้นๆแล้วก็คืนกลับมาที่หมายเลข12ครับลูกนี้ว่ายังไงครับโอ้เข้ามือของผู้สาประตูยโสธรนะครับมันยังบุกกันอยู่ที่กลางสนามนะครับตอนนี้มาที่พิชิตครับก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นของบนยูทีเอฟซีครับตอนนี้แพ็คทั้งกลางและหลังมาแน่นพอสมควรครับบอลกลับมาที่พิชิตครับพิชิตจะเปิดให้ด้านในนะครับทีนี้ก็โดนสำหรับวันนี้ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีแข่งด้วยกัน4คู่ด้วยกันนะครับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกาฬสินธุ์ FC นะครับอุดรธานี FC พบหนองคาย FC นะครับมุกดาหารซิตี้พบชัยภูมิ FC นะครับแล้วก็อุบลยูนิตี้ FC พบยโสธรยูไนเต็ดนะครับคู่ที่แข่งจบไปแล้วก็คือมุกดาหารซิตี้นะครับทีมอันดับ16ของตารางนะครับเปิดบ้านเอาชนะด้วยนะฮะกับชนะชัยภูมิ FC ไปนะครับ4ประตูต่อ2ด้วยกันนะทีมอันดับ16ชนะทีมอันดับ14นะครับ4ประตูต่อ2แล้วก็3คู่นี้กำลังแข่งขันนะครับเริ่ม 18:00 นเหมือนกันครับยัง 0-0 กันอยู่นะครับ3คู่หลังกำลังเซตบอลกันอยู่ที่เดินหลังแล้วก็ตัดบอลได้อีกครั้งนึงแล้วครับอุบลยูทีเอฟซีโซนี่เล่นกับปิยพงษ์บุญเจริญ
ในผ่านผู้เล่นของยโสธรยูไนเต็ดนะครับโทมิฮิโร่นี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นหัวใจของทีมยโสธรยูไนเต็ดอีกคนหนึ่งนะครับลงไปล้วงบอลจากแดนหลังด้วยนะครับลูกนี้ครับเปิดขึ้นมาเป็นจังหวะของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดนะครับจะเปิดเข้ามาได้ไหมเปิดเข้ามาไม่ผ่านเป็นจุดิโกนได้อยู่หมายเลข13ได้บอลพยายามโทสะพลเทียมสิงห์นะครับลูกนี้วนอยู่แต่มีผู้เล่นของยโสธรได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะยังเล่นต่อนะครับแล้วลูกนี้ตัดบอลขึ้นมาได้โดยโซนี่นะครับเปิดขึ้นมาให้ดิวิซ่านานอกดิวิซ่านอกคนเดียวไม่มีใครเติมนะเล่นกันอยู่2คนนะครับผู้เล่นทางฝั่งขวาของบุญยุนที FC นะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณหักคำและก็พุทธชัยวงศ์สิงห์ครับคุณก็มาโดยสุพรรณครับกิตติชัยจะหลอกนะครับลูกนี้โอ้โหโดนทศพลตัดไปได้นะครับแล้วก็เล่นกันอยู่กับพิชิตนะครับเปิดเข้ากลางไปที่โทมิฮิโร่นะครับบอลเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งขวาแล้วบอลอยู่ที่เรย์มอนด์นะครับเปิดยาวขึ้นไปจากแดนหลังครับก็ยังปิดฝั่งกองหลังของบุญยมที FC ครับสุภานาถคำเล่นกับอิตาชัยเปิดเข้ากลางมาบอลอยู่ที่จักรีบุรพาครับจักรีบุรพาคองบอลอยู่นะครับเล่นสั้นๆนะครับเปิดมาที่เดวิดซานานอกครับเดวิดซานานอกพลิกได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็สกัดออกมาไม่พ้นอีกแล้วครับไปอยู่ที่สุพรรณหักคำสุพรรณตัดสินใจโยนเข้าไปเลยครับอยู่ที่ปิยพงศ์บุญเจริญคืนหลังมาให้จักรีบุรพายิงเต็มข้อเลยครับลูกนี้ข้ามคานเลยฮะโอ้โหผ่านไป22นาทีของเกมไปแล้วนะครับผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเอสลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ PRD2 นะครับถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันถึงบ้านนะครับสามารถรับชมได้ทางกล่องรับสัญญาณในระบบ4แบบนะครับ DSI ช่อง202 GMZ ช่อง272นะครับ Sunbox ช่อง274แล้วก็ True นะครับช่อง294ครับชมเกมกันต่อนะครับลูกนี้โดนสั่งป้องสีไปเลาะข้อเท้าของเดวิดซานานอกนะครับไปฝ่าเดี๋ยวผมบุญเจริญเล่นสั้นอีกแล้วนะครับให้มาที่โซนี่โซนี่ยิงแล้วยังไงครับบอลเจาะขึ้นมาโอ้โหเฉียดสองประตูไปนิดเดียวนะครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูหนักนะครับวันนี้คำแก้วโสภานะครับเจอแนวรุกของบุญยิงที FC ไม่ว่าจะเป็นโซนี่นะครับเดวิดสร้างนานอกกิตชัยตอนนี้ก็มีบทบาทเกมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกิตชัยนี่ปกติจะเล่นกองหลังนะครับแต่วันนี้ก็ขึ้นสูงมาเป็นปีกเสียฟาวครับลูกนี้ปิยพงษ์บุญเจริญนะครับไปทำฟาวผู้เล่นของยโสธรยูไนเต็ดนะครับจะเปิดเข้าไปโดยคมศักดิ์ป้องศรีครับขึ้นบนทางฝั่งขวานะครับราฟาเอลเปิดขึ้นมาไม่ผ่านหมายเลข27พัทรชลจันทร์ที่ท่านครับมาให้ที่ปิยพงษ์เจริญจะหลบได้ไหมได้นะโซนี่แต่โซนี่ก็ไม่ผ่านโอ้โหลูกนี้ยกเท้าสูงครับคมศักดิ์ป้องศรีนะครับนี่เป็นจังหวะนะครับที่ทางฝั่งบอลยูนที FC นะครับได้มีโอกาสลุ้นนะครับยิงลูกผ่านหลังประตูไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
มาแล้วครับจอมเตะลูกนิ่งของยูนทีเอฟซีครับอุบลยูนทีเอฟซีจักรีบุรพาครับเป็นกัปตันทีมอุบลยูนทีเอฟซีนะครับเปิดลูกนี้สูงไม่พอนะครับแต่ยังกลับมาที่จักรีโอ้โหลูกนี้หลอกสวยครับสุพรรณหักขับสุพรรณมาที่กิตติชัยครับสองคนนี้เล่นเข้ากันได้ดีมากเลยครับตอนนี้พิชิตนะครับลูกนี้สุพรรณทุ่มเข้าไปแต่ที่จักรีบุรพาครับเอาตัวรอดมาได้ครับจักรีแต่โดนลุงสองก็ไม่ไหวเหมือนกันครับลูกนี้เปิดขึ้นมายโสธรก็โต้กลับเร็วยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับแต่ลูกนี้ยังไงครับลูกนี้เปิดขึ้นมาไม่ล้ำหน้าครับผมหมายเลขเก้าครับลากบอลเข้าไปเอกวัฒน์พอหมัดยิงเข้าไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ทีมเยือนนำไปก่อนแล้วนะครับจากหมายเลข9เอกวัฒน์พอหมัดครับลูกนี้หลุดกับดักล้ำหน้าของอุบลยูนิเอฟซีซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งขวาของอุบลยูนิเอฟซีนั้นเติมเยอะนะครับแล้วลงไม่ทันหมายเลขสวนกลับหมายเลข6อภิชาติโคงษาของอุบลยูนิเอฟซีนะครับพยายามฟ้องกรรมการว่าล้ำหน้านะฮะและผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับดูอย่างนี้เพราะว่ามีผู้เล่นของทีมยะโสธรยูไนเต็ดนั้นอยู่ทางฝั่งนี้3คนนะครับตัวที่หลุดขึ้นไปยิงก็คือหมายเลข9เนี่ยนะครับเอกวัฒน์ฮอร์มัดนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ล้ำหน้านะครับยะโสธรยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่26ครับนี่แหละฮะเกมฟุตบอลการได้ครองบอลเยอะหรือว่าการได้บุกทีมฝั่งตรงข้ามเยอะๆก็ไม่ได้ให้คะแนนอะไรเกิดขึ้นมานะครับทุกอย่างนับที่ประตูเท่านั้นนะครับตอนนี้ยะโสธรฝั่งทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้าทำน้อยแต่ก็จบช่วยโอกาสที่มีไว้ได้นะครับนี่เป็นจังหวะที่ได้ประตูนะครับนี่ฮะหลุดแซงขึ้นมาฮะไม่ได้เดี่ยวด้วย2คนนะครับจะส่งก็ได้ยิงเองก็ได้นะครับยิงคู่ไปก็คือเป็นในเชื้อวงนะครับจะส่งให้กันก็ได้ครับยิงเข้าเหมือนกันนะโอ้โหเบอร์นาร์ดเจอ2รุม1ก็คงไม่ไหวอ่ะฮะต้องมาดูการแก้เกมของทางฝั่งอุบลราชธานี FC นะครับว่าจะเอาประตูคืนได้หรือไม่นะครับนัดนี้ไม่ง่ายสำหรับพวกเขาแล้วครับทีมจ่าฝูงของ AS ติภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับบอลยาวเข้ามาครับลูกนี้ไม่พ้นมือเบอร์นาร์ดครับเบอร์นาร์ดให้มาที่กิตติชัยกิตติชัยคืนกลับไปที่สุพรรณสุพรรณเปิดบอลยาวขึ้นมาปล่อยที่เดวิดซ่านานอกเดวิดจับลูกนี้ไม่ดีนะครับบอลยังคงเป็นของยะโสธรนะครับซึ่งได้ประตูขึ้นนำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับประตูที่พวกเขาต้องการได้แล้วเปิดบอลยาวขึ้นมาจะให้เอกวัฒน์ฮอร์มัดนะครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของอุบลยูนิทีเอฟซีครับสุพรรณทุ่มมาให้สุพลศรีโชคสุพลต่อบอลสั้นๆให้กิตติชัยนะกิตติชัยไปที่กลางให้ปิยพงศ์ปิยพงศ์ต่อให้โซนี่โซนี่ส่งสั้นๆโอ้โหไม่ผ่านฮะจะเล่นเร็วนะครับแต่ผู้ตัดสินบอกว่าต้องตั้งให้ตรงจุดก่อนนะครับถ้าสังเกตดู 2-3 นัดหลังของอุบลยูนิเอฟซีที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยโดนขึ้นนำก่อนแต่วันนี้โดนขึ้นนำก่อนแล้วจากฝั่งทีมเยือนนะครับก็ต้องมาดูว่าทางฝั่งโค้ชนี่จะแก้เกมยังไงนะครับในช่วงพักครึ่งเวลาคงมีเวลาให้แก้ตัวอีกครับผ่านไป27นาทีมีเวลาเยอะสำหรับอุบลชัยมาที่จักรีบุรพาลากบอลขึ้นไป2คนเอาไม่อยู่ครับแล้วยังไงเสียฟาวนี่คือสิ่งที่โยยุนทีต้องการครับเป็นการเสียฟาวนอกกรอบเขตประตูนะครับนิดเดียวซึ่งจุดแข็งของโยยุนที FC ก็คือลูกเซตพีซแบบนี้แหละต้องดูครับว่าลูกนี้จะเล่นกันยังไงแล้วก็จะเอาประตูฝั่งทีมเยือนได้ไหมนะครับดูเนี่ยเท้าซ้ายของปิยพงษ์บุญเจริญครับ
รีพงศ์นี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นของยโสธรยูไนเต็ดด้วยนะครับเป็นผู้เล่นจอมพเนจรฮะหลายสโมสรเหมือนกันนะครับจากอุบลไปยโสยโสไป101ยูไนเต็ดแล้วก็กลับมาที่อุบลอีกครั้งครับจะเปิดเข้าไปครับและตอนนี้เท้าซ้ายเขาจะฟรีคิกได้ผลหรือเปล่าแต่สุดท้ายยิงแล้วโอ้โหนิดเดียวฮะแม่ชนคานแล้วก็ออกไปหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรฮะมุมแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับตัดสินใจปั่นเข้าไปเลยฮะโอ้ดูนี้ยิงเต็มแรงบอลเช็ดคานออกไปนะครับเช็ดคานบนด้วยเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงนะครับจะได้ประตูคืนของบุญยงทีเอฟซีครับเปิดขึ้นไปโดยคำแก้วโสภาครับผู้เสียประตูของยโสธรยูไนเต็ดนะครับสุพันธ์หาคำสุพันธ์หาคำยังไงฮะสุพันธ์หาคำโดนกดดันอยู่นะฮะอ้าวเปิดขึ้นมาต่อมาอยู่ที่ปิยพงษ์ครับปิยพงษ์มาที่สุพลสุพลมาที่จักรีจักรีมาแล้วครับเจ้าเดิมครับกิตชัยกิตชัยเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหเกือบพลาดครับลูกนี้เป็นอาวโรนะครับบอลยังอยู่กับอุบลยูไนเต็ด FC ครับขึ้นทางฝั่งซ้ายบ้างเปิดเข้ามาเป้าหมายที่จักรีบุรพาจักรีจักรีจะไปจักรีโอ้ลูกนี้ได้ฟาวเสียไปตรงแถบอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดครับเสียฟาวอีกแล้วนะแต่มุมนี้ก็มีเล่นของบนที่สามารถยิงได้นะครับจักรีบุรพาก็ได้แล้วก็ปิยพงษ์บุตรเจริญก็ได้แต่แน่นอนว่าถ้าเปิดด้วยซ้ายนี่ก็น่าจะเป็นปิยพงษ์ใช่ครับเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสทักทายไปแล้วนะครับดูว่าลูกนี้จะเป็นยังไงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ใกล้เคียงละเช็ดคานเดินออกนะครับลูกนี้ตัดสินใจเปิดหรือว่าจะยิงมีจักรีบุรพาไปยืนอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับแต่คนที่มาร์คเขาไว้นี่คือปิยพงษ์บุตรเจริญครับจะยิงเลยไหมปิยพงษ์บุตรเจริญยิงโอ้โหคราวนี้ไม่ใกล้เคียงเลยฮะออกข้างไปฮะบอลหลุดเสาออกไปเยอะเหมือนกันนะครับตัดสินใจจะยิงอ้อมกำแพงไม่เข้าเสาไกลนะครับแต่บอลไม่เป็นไปอย่างใจครับออกข้างไปไกลเหมือนกัน30นาทีผ่านไปในครึ่งแรกนะครับก็ยโสธรยูไนเต็ดยังคงนำ1ประตูต่อ0คำแก้วโสภาเปิดยาวขึ้นไปครับไม่ผ่านทางด้านของพัฒนพลชุมจันทร์นะครับสกัดบอลออกข้างสนามไปฝั่งยโสธรนะครับจะได้ทุ่นบอลเข้ามาเอาละครับจังหวะนี้ยโสธรได้มีโอกาสสวนกลับเหมือนกันครับสุพลศรีชนสกัดตัดบอลออกมาได้นะครับเลี้ยงหาคนส่งจับฟรีบุรพาได้บอลพยายามส่งติดผู้เล่นหมายเลข28เอาโรเลอินซาม่านะครับหมายเลข28ของยโสธรลูกนี้ทันไหมครับทันครับผมลูกนี้โอ้โหวันนี้ไม่ใบเหลืองเลยนะครับพุทธศิลป์ยังลงมาเอามาแล้วครับใบเหลืองใบเหลืองหมายเลข13นะครับหมายเลข13เทียมสิงห์เทียมสิงห์ครับจบกันต่อครับกิตชัยกิตชัยลงสีหมายเลข19หาช่องส่งกับหลังให้สุพันธ์สุพันธ์เยินไปหน้าติดผู้เล่นยโสจะเอาบอลกลับคืนมาได้ไหมได้สกัดบอลสวยพัฒนพงษ์ชุมจันทร์นะครับวันนี้พิชาเติบยาวขึ้นมาครับมาอยู่ที่ปิยพงษ์บุตรจิตแม่โอ้โหก็จะส่งให้โซนี่นะครับยาวไปหน่อยถึงกองหลังของยโสธรนะครับสกัดออกไปเป็นลูกทุ่งของอุบลยูพีเอฟซีครับแล้วที่กำลังวิ่งมาจะทุ่มนะครับหมายเลข37พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์นะครับอันนี้ก็เป็นอดีตผู้เล่นของยโสธรยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปอยู่สโมสรราชนาวีพักหนึ่งแล้วก็มาอุบลตัดสินใจยังไงไม่ทราบได้ครับลูกนี้โอ้สุดเด็ดนะครับถ้าจะเปิดก็ไม่เหมาะถ้าจะยิงก็น้ำหนักเบาผ่าน33นาทีไปแล้วนะครับบนยูนที FC 0ครับยโสธรยูไนเต็ด1ประตูแล้วนะครับตอนนี้เปิดยาวขึ้นมาโดยคำแก้วนะครับแบบเล่นกันอยู่ทางฝั่งขวานะครับอยู่ที่จักรีบุรพาครับพุทธชัยมาที่สุพรรณเปิดยาวขึ้นไปเป้าหมายที่เดวิดสร้างนอกโอ้โหถล่มไปเลยฮะลูกนี้พัฒนพงศ์มาที่สุพลมาที่จักรีให้ออกมาที่สุพรรณครับสุพรรณหาดคำไปที่พุทธชัยครับตรงนี้มีโอกาสครับเปิดโอ้โหผู้เล่นของยโสนี่ไม่ปล่อยให้เดวิดนี่อยู่โล่งๆคนเดียวเลยนะฮะรู้พิสงดีครับเดวิดสร้างนานอยิงแทบจะทุกนัดนะครับเป็นดาวยิงของอุบลยูนิตี้ FC นะครับก็ได้ตัวมาจากทีมอีสานยูไนเต็ดนะครับหมายเลข40ของยโสธรยูไนเต็ดครับรัฐกรดุจหนองแสงนะครับจะทุ่มบอลเข้าไปถือว่าตัดบอลได้เร็วมากครับอุบลยูนิตี้ FC มาแล้วครับจังหวะนี้เดวิดสร้างนานอกมาที่ปิยพงศ์บุญเจริญเปิดยาวขึ้นมาโอ้โหตั้งใจจะให้กิตติชัยนะครับลูกนี้แรงไปนะครับออกหลังไปตอนนี้ยโสธรก็รู้สึกจะเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบนะครับหน้านี้ยืนสูงเลยฮะสองคนเลยนะครับส่วนอุบลนี้ก็ยังทิ้งเดวิดให้เป็นหน้าสูงอยู่นะใช่ครับตอนนี้ทั้งพงศ์เดชและเอกวัฒน์นี่ยืนค้ำหน้าไปเลยนะครับเขาเล่นได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าได้ประตูที่ต้องการขึ้นมาเป็นลูกที่ได้ประตูขึ้นมาครับจากการเช็คล้ำหน้าผิดพลาดของกองหลังอุบลชมเยี่ยมกันต่อครับปิยพงศ์บุญเจริญนี่เปิดขึ้นไปโซนี่หลุดขึ้นไปแล้วครับทางฝั่งซ้ายมีตัวเติมขึ้นมาด้วยเปิดเข้ามาเดวิดซ่าแล้วยิงเข้าประตูไปแล้วครับตีเสมออย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานครับนาทีที่36นะครับจากการเปิดของโซนี่หมายเลขสิบนะครับจากทางมุมคุณพูดถึงชื่อเมื่อสักครู่นี่เองนะครับยิงเข้าแล้วนะโอ้โหถือว่าเป็นการซื้อตัวที่คุ้มค่ามากเลยนะครับชมภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะโซนี่หลุดขึ้นไปทางซ้ายแล้วแตะนี่ฮะเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วบอลรู้สึกโดนแถวหน้าอกของเดวิดสร้างด้านนอกนะครับแตะเข้าไปเบาๆนะครับเป็นประตูคือจังหวะนี้โดนตรงไหนก็พูดง่ายว่าเข้าอะครับเป็นประตูตีเสมอเลยนะครับเปิดมาด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างจะแรงนะครับจากโซนี่ครับดูเกมกันต่อครับ1ประตูต่อ1แล้วครับอุบลยูนิตี้ FC กับยโสธรยูไนเต็ดครับประตูแรกกับประตูตีเสมอเนี่ยห่างกัน10นาทีนะฮะ26กับ36สุพรรณหัดคำครับทำฟาวลูกนี้ไปเข้าข้างหลังของพงเดชใช้มาครับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับลูกนี้ครับเจ้าประจำของทางฝั่งยโสธรจอมเปิดลูกนิ่งฮะราฟาเอลโทมิฮิโร่นะครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปลูกนี้ค่อนข้างจะไกลนะครับเลยเส้นกลางสนามไปนิดเดียวนะครับเปิดยาวเข้าไปครับแล้วยังไงฮะลูกนี้โอ้โหเหมือนจะบิดเบียดกันล้มลงนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับบอลมาที่โซนี่ครับโซนี่ลากขึ้นมาจะผ่านไหมโอ้โหโดนทำฟาวผู้ตัดสินให้ฟาวด้วยครับลูกนี้
ลูกนี้จะเปิดเข้าไปโดยอภิชาติขวาวงศานะครับเปิดยาวขึ้นมาเป้าหมายที่กิตติชัยครับกิตติชัยโขกบอลเข้าไปตรงกลางมาที่สุพรรณหักคำสุพรรณมาที่จักรีจักรีให้สุพลครับลูกนี้ค่อนข้างจะจักรียังได้บอลอยู่นะให้ไม่ตรงตัวนะครับปิยพงษ์ปิยพงษ์เดินกลับให้เดวิดแม่ไม่ผ่านกองหลังที่ประกบอยู่สวนยาวทันทีเลยครับมาอีกแล้วครับยโสธรเปิดตัดขึ้นไปโดยพิชิตครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับลูกนี้โดนาเบอร์นาร์ดโคซี่นะครับก็เป็นผู้รักษาประตูที่ย้ายมาจากทีมสุพรรณบุรี FC นะลูกนี้ยังไงครับ2เลยฮะโอ้โหประกบแน่นเลยอาโวโรหลอกเลยครับลูกนี้อาโวโมหลอกโซนี่ฮะชาติเดียวกันด้วยเตะยาวออกไปก็ออกข้างนะครับลูกนี้เข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสีสันกองเชียร์ของบุญยิ่งที FC ครับวันนี้ถือว่ามากันแน่นสนามเลยฮะจะช่วยโอกาสเล่นเร็วครับจตุพลลูกนี้กรรมการบอกว่าต้องตั้งลูกให้ตรงจุดซะก่อนนะครับพัฒนาตรงเดินมาสุพลอภิชาติขวาวงศาครับให้มาที่สุพรรณหักครับสุพรรณเปิดยาวเข้าไปครับอยู่ที่เป้าหมายที่เดวิดสร้างด้านนอกครับแล้วเดวิดโอ้โหลูกนี้เดวิดไปฟาวนะครับลูกนี้จังหวะแรกเขาคิดว่าเขาจะได้ฟาวนะครับกรรมการอาจจะมองว่ามือของเดวิดนี้ไปรั้งผู้เล่นของยโสธรเอาไว้นะแต่ไม่ล้มไปทุกครั้งทำแก้เสือพาจะเปิดเองนะครับลูกนี้ผู้สาประตูของยโสธรอยู่ในเต็มครับเปิดยาวขึ้นไปเลยครับลูกนี้ไปอยู่ที่สุพลครับสุพลมาลูกนี้เดวิดโดนหนุนไม่ได้ฟาวนะครับบอลอยู่ที่โซนี่ครับนี่โซนี่กับเลมอนนี่เหมือนจะเป็นคู่กัดกันเลยฮะเริ่มประกบติดเลยฮะจ่ายมาสวยมากครับลูกนี้บอลมาอยู่ที่ปิยพงษ์บุญเจริญครับจักรีบุรพาจักรีบุรพาลากขึ้นไปลูกนี้จะผ่านผู้เล่นยโสธรไหมไม่ผ่านนะครับลูกนี้จับยาวไปนิดนึงฮะบอลมาอยู่ที่ทศพลเทียมสิงห์ครับเปิดขึ้นไปให้กับตะไนครับตะไนลากเข้าไปที่บริเวณกลางสนามให้เพื่อนคะแนนไม่ได้ก็ถอยหลังกลับมานะครับเดินเกมลุกต่อเนื่องครับยโสธรอยู่ในเต็ดจ่ายเสียอีกแล้วครับลูกนี้มาที่โซนี่ครับโซนี่จะไปเองเลยไหมลูกนี้โซนี่ล็อกกลับเข้ามาที่ปิยพงษ์บุญเจริญครับปิยพงษ์จ่ายทะลุขึ้นมาโอ้โหเป้าหมายที่เดวิดสร้างนานอกครับแต่ไม่ผ่านผู้เล่นของยโสธรครับเคลียร์แบนออกมาลูกนี้ติดฝั่งทางพัฒนพลครับพัฒนพลเปิดข้ามฟากมาเลยครับกิตติชัยพยายามจะใช้หน้าอกพักนะครับลูกนี้กะบอลพลาดหน่อยสองนาทีก่อนทดเวลาครับอุบลยูทีเอฟซีเสมอกับยโสธรยูไนเต็ดอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจะทุ่มเข้าไปโดยพิชิตดวงโพชัยครับพิชิตทุ่มเข้าไปจะให้พงเดินจะให้ด้านในนะครับลูกนี้ให้ผ่านสุพรรณหักคำพิชิตตามขึ้นมาทุ่มอีกครับลูกนี้ก็หมายที่ด้านในด้านในเกี่ยวบอลลงด้านในด้านในโอ้โหสองคนเลยฮะตรงนี้ผู้เล่นของบุรีรัมย์ทีเอฟซีเข้าไปรุมไปนะฮะทั้งสุพรรณและกิตติชัยนะครับตรงนี้เป็นบอลของยโสธรยูไนเต็ดครับจะได้คุมเข้าไปคุมบอลเข้าไปลูกนี้ล็อกหนึ่งจังหวะสองจังหวะลูกบอลออกไปแล้วครับตรงนี้พิชิตนะครับตั้งใจจะเติมขึ้นไปแต่บอลออกเส้นข้างสนามไปแล้วเ
ครับนาทีสุดท้ายก่อนต่อเวลานะครับผู้ตัดสินที่4ยกป้ายชูนะครับทดเวลา2นาทียโสธรจะได้ลูกฟรีคิกในฝั่งของตัวเองนะฮะไล่เส้นกลางสนามเป็นสั้นครับลูกนี้โอ้ลูกนี้จะตีไปเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังของอีกกวัตทอใหม่ครับลูกเจ้าเก่าครับราฟาเอลจอมเตะลูกนิ่งของยโสธรยูไนเต็ดครับจะเปิดเข้าไประยะใกล้เคียงมากกว่า 2-3 ลูกที่พวกเขาได้จังหวะเปิดฟรีคิกจากแถวบริเวณนี้แหละฮะคงต้องเน้นพิเศษครับลูกนี้เปิดเข้าไปแล้วครับราฟาเอลบอลยาวออกหลังไปเลยไหมฮะโอ้เขาเป็นของเบอร์เบอร์ซี่นะครับไม่ยอมให้ลูกออกหลังเล่นมาโอ้โหฮะลูกนี้กาจะสวนกลับเร็วฮะให้มาเผื่อโซนี่นะครับลูกนี้เออบอลยาวขึ้นมาไม่ถึงเดวิดสร้างนานอกนะครับบอลอยู่ที่กิตชัยครับกิตชัยเปิดยาวเลยครับลูกนี้โอ้โหกะจะให้ปิยพงษ์นะครับแต่เปิดต่ำไปนิดนึงครับบอลอยู่ที่เอกวัฒน์ฮอมันครับคืนมาที่คมศักดิ์ป้องศรีนะครับแล้วก็ไปที่อาวุโรนะครับตัดบอลได้ลูกนี้ได้ฟาวอีกแล้วนะครับสู้เพิ่มไปทำฟาวเบรกเกมไว้ก่อนข้ามฟ้าไปเปิดทางฝั่งโน้นบ้างนะครับแต่ยังเป็นคนเก่าฮะที่จะเปิดบอลเข้าไปราฟาเอลครับลูกนี้ลูกนี้ราฟาเอลตัดสินใจเล่นสั้นนะครับเปิดยาวเข้ามาครับลูกนี้แล้วยังไงฮะโอ้โหลูกนี้บาดเสียเหมือนกันครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดล้มเวลาการแข่งขันชาร์ลส์เป็นแบกเสมอขึ้นไปนะครับอุบลยูพีเอฟซีนะครับเสมอยโสธรยูไนเต็ด1ประตูต่อ1นะครับนี่เพิ่งผ่านไป45นาทีเท่านั้นนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสมบัติครุพันธ์ทุกท่านให้เกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับให้เกียรติมานั่งชมเกมคู่ระหว่างอุบลยูพีเอฟซีและยโสธรยูไนเต็ดครับช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญที่คุณปฏิพัฒน์เข็มทิศเลยครับเชิญครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศจบลงไปแล้วนะครับในครึ่งเวลาแรกเห็นว่าบรรยากาศนั้นคึกคักเหลือเกินสำหรับลีก AS ภูมิภาคนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านเป็นฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬา AS ลีกภูมิภาคด้วยนะครับท่านสมบัติครุพันธ์สวัสดีครับท่านครับวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยนะครับท่านครับบรรยากาศคึกคักมากครับแฟนกับทั้งยโสธรนะทั้งจังหวัดอุบลมาเชียร์กันข้างถนนอย่างยิ่งและเกมการแข่งขันก็มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้ง2ฝ่ายนั้นก็สูสีกันตอนนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับเรามาสอบถามกันนะครับว่าบรรยากาศและก็การพัฒนาการของลีก AS ลีกภูมิภาคในตอนนี้ประเทศไทยบ้านเรานี่มีพัฒนาการอย่างสูงเลยท่านมองยังไงฮะในเรื่องนี้ฮะครับคือการพัฒนาฟุตบอลลีกภูมิภาคกับ
ุตบอลอาชีพของเราพัฒนาขึ้นตามลำดับนั่นไม่ว่าด้านคุณภาพของนักกีฬาและก็เกมการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสูงขึ้นนอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการของเราก็เข้าสู่ระบบสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมจากประชาชนทุกภูมิภาคและแสดงความรักแต่ในท้องถิ่นของตนเองแล้วก็ตามไปเชียร์ทีมของตัวเองอย่างที่ปรากฏทีมยโสธรก็มากันเต็มหมดทีมอุบลก็เต็มกันหมดอย่างที่เห็นครับนั่นการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับครับนี่ก็คือพัฒนาการของลีกภูมิภาคบ้านเรานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทิ้งท้ายครับอยากสอบถามท่านสักนิดหนึ่งครับบรรยากาศคึกคักอย่างนี้แล้วก็กระแสในการถ่ายทอดสด AS ลีกภูมิภาคปีนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยจะมีโอกาสไหมครับที่เราจะได้มีโอกาสถ่ายทอดในทุกๆทีมของลีกภูมิภาคเหมือนกับ Thailand Premier League ครับท่านครับแน่นอนครับถ้าหากปริมาณของผู้ชมผู้เชียร์แล้วก็ผู้สนับสนุนรวมกันให้จัดการที่มาตรฐานสูงขึ้นนะเราก็ต้องพัฒนาไปสู่ระบบการที่มาตรฐานสากลก็คงเป็นไปได้นะฮะในอนาคตแต่ทุกนั้นนี้ทั้งนั้นทุกขั้นก็มาช่วยกันนะครับได้ช่วยกันยกระดับมาตรฐานการเล่นการชมการเชียร์โดยว่ายิ่งการจัดการแข่งขันให้สูงขันด้วยครับนี่ก็คือบรรยากาศของสนามการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ขอบคุณท่านมากเป็นอย่างสูงเลยครับสวัสดีครับช่วงนี้กลับไปที่คุณพานุและคุณประเทศไปชมไฮไลท์การแข่งขันในคือเวลาแรกกันครับอะไรบ้างคะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของวงการฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับที่ได้มีการถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับซึ่งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสมบัติครุพันธ์ก็บอกว่าก็คงจะมีโอกาสนะครับในการที่จะได้ถ่ายทอดในนัดต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดได้ทางช่องกล่องสัญญาณในระบบ C-band นะครับ PSI ช่อง202นะครับ GMZ ช่อง272 Sunbox ช่อง274แล้วก็ True นะครับช่อง294เรามีไฮไลท์การแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับนี่เป็นจังหวะแรกนะครับของเกมซึ่งเปิดเกมมาอุบลยูไนเต็ด FC ก็ได้มีโอกาสทักทายไปหลายจังหวะนะครับนี่เป็นจังหวะของการเปิดบอลขึ้นไปให้เดวิดสร้างหน้านอกนะครับแต่ว่าคำแก้วโสภาออกมาตัดนี่เป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำของยโสธรยูไนเต็ดนะครับอยู่จากกำดักล้ำหน้าขึ้นไปนะครับหมายเลข9เอกวัฒน์ฮอมัดนะครับกองกลางของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดได้สอดขึ้นไปยิงนี่เป็นลูกตีเสมอนะครับบอลทางกลับซ้ายจากโซนี่แล้วก็เปิดเข้ามาเดวิดสร้างหน้านอกนะครับใช้หน้าอกพักบอลเข้าไปนะครับช่วงเวลาแรกก็เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับแต่ที่ได้มีโอกาสมารับชมการแข่งขันนะครับถือว่าแมตช์นี้นะครับมีระบบการจัดการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าทุกแมตช์ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงจำนวนผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆนี่ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงอย่างที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสมบัติครุพันธ์ได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการจัดฟุตบอลลีกภูมิภาคนั้นถือว่ามีคุณภาพและก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยอ้างอิงจากการแข่งขันในคู่นี้แหละครับอุบลยูไนเต็ด FC และยโสธรยูไนเต็ดครับอันนี้ก็เป็นการแสดงในช่วงเวลาพักครึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของกองเชียร์แต่ละส่วนนั้นก็มีการแลกของที่ระลึกกันด้วยนะครับกองเชียร์ของอุบลยูไนเต็ด FC แล้วก็ยโสธรยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่บริเวณข้างๆสนามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดในแมตช์ต่อไปนะครับของทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ PRD2 นะครับหรือว่าถ้ากดเข้าไปในกล่องรับสัญญาณในระบบ C-band นี้จะเป็นชื่อแจ้งขึ้นมาว่า NBT อุบลนะครับเป็นกล่องรับสัญญาณในระบบ C-band ก็รับชมได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางกล่อง PSI นะครับช่อง202นะครับ GMMZ ช่อง272กล่อง Sunbox นะครับช่อง274แล้วก็กล่อง True นะครับในระบบ C-band ช่อง294ครับครับอย่างที่บอกก็คือวันนี้มีการแข่งขัน4คู่ด้วยกันนะครับ101ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาฬสินธุ์ FC ตอนนี้ช่วงพักครึ่งเหมือนกันนะครับหมดไป45นาที101ยูไนเต็ดก็เสมอโอ้โหเสมอกับกาฬสินธุ์ FC 1ประตูต่อ1ครับสกอร์เดียวกันเลยนะครับตรงนี้ส่วนมุกดาหารซิตี้นี้หมดจบไปแล้วนะครับ90นาทีมุกดาหารซิตี้เจ้าบ้านนะครับทีมอันดับ16ของตารางนะครับเปิดบ้านเอาชนะทีมอันดับ14ของตารางมาแชร์ชัยภูมิ FC 4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็อุดรธานี FC นะครับถือเป็นความหวังอีกเหมือนกันของโซนอีสานนะครับก็ตอนนี้ยังคงเสมอกับหนองคาย FT อันนี้ก็ความหวังเหมือนกันนะไม่เคยแพ้ใครนะหนองคาย FT เนี่ยถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ที่มาเจอกันนะฮะ2คู่นี้
ก็ยัง 0-0 อยู่นะครับส่วนอุบลยูทีเอฟซีก็เสมอฮะก็มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับ1ประตูต่อ1กับยโสธรยูไนเต็ดนะครับในสนามแห่งนี้นะครับคือตอนนี้ลำดับยังเหมือนเดิมอยู่ครับแต่ก็ยังไม่แน่ในครึ่งหลังอีก45นาทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทีมหัวตารางเหล่านี้นะฮะที่ลงแข่งขันพร้อมกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลยูทีเอฟซีเองหนองคาย FT นะครับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่คุณปฏิพัฒน์เข็มทิศนะครับพิธีกรสนามของเรานะครับตอนนี้เห็นบอกว่าไปอยู่กับท่านประธานสโมสรฟุตบอลยโสธรยูไนเต็ดนะครับท่านพงศักดิ์นาคประดานะฮะนะครับพร้อมแล้วเชิญเลยนะฮะครับคุณพานุคุณประเทศครับตอนนี้มาสัมภาษณ์ความรู้สึกของประธานสโมสรของทั้งสองสโมสรนะครับครึ่งแรกจบลงไปแล้วด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เราให้เกียรติทีมเยือนครับไปสัมภาษณ์ทีมยโสธรยูไนเต็ดกันก่อนตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานสโมสรท่านพงศักดิ์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับครึ่งเวลาแรกสำหรับยโสธรยูไนเต็ดเล่นเป็นยังไงบ้างฮะผมก็เหมือนท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านทุกท่านนะครับว่าบอลคู่นี้เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ก็สนุกแล้วก็สูสีแต่ก็ดีใจครับที่เรายิงได้ก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาจนจบครึ่งแรกได้ครับก็มาทุกทีเสมอก็ไม่เป็นไรแต่สูสีครับครึ่งหลังมีวางแผนกันยังไงฮะก็สตาฟโค้ชเขาก็มีวิธีคิดอยู่ครับว่าหนึ่งเรามาที่นี่เราทราบว่าทีมจ่าฝูงเนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวอุบลจ่าฝูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวของยโสธรนั้นเนี่ยเราแก้โดยมาไม่หวั่นไหวครับคนยโสเนี่ยไปไหนก็ไม่หวั่นไหวแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูรูปเกมในครึ่งหลังว่าเราจะไปรูปไหนกำลังแก้เกมกันอยู่ครับแต่ขอให้ดูว่าบอลคู่นี้สนุกแน่นอนครับจะแพ้จะชนะจะเสมอเนี่ยสนุกแน่นอนครับระหว่างยโสกับอุบลเจอกันเมื่อไหร่ก็สนุกแน่นอนครับครับสำหรับเป้าหมายของยโสธรยูไนเต็ดฤดูกาลนี้วางเป้าหมายยังไงฮะผมได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับกับพี่น้องชาวยโสธรกับผู้สนับสนุนทีมของเราว่าเล็กแรกนะครับเราแบ่งเป็นเล็กแรกเนี่ยก็ขอให้เข้าสู่กลางตารางให้ได้ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้หยุดไปไหนครับเป้าหมายเล็กแรกอยู่กลางตารางแล้วก็เล็กสองเราก็จะทำระดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบอลนั้นผมคิดว่า30แมตช์โดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยคะแนนเกาะกลุ่มกันมากนะครับทางด้านหัวตารางก็ยังมีพวกกลางตารางที่อะไรดีอยู่ผมก็เชื่อมั่นว่าเล็กสองก็คงจะได้ไต่ระดับขึ้นไปอีกครับครับผมครับเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของประธานสโมสรทางฝั่งทีมเจ้าบ้านกันบ้างนะครับอุบล UNTFC ตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานสโมสรท่านพงศักดิ์มูลสารพงศักดิ์เหมือนกันนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับครึ่งแรกอุบล UNTFC เล่นเป็นยังไงบ้างครับครับก็เกิดข้อผิดพลาดตรงเราเสียประตูก่อนต้องยอมรับว่ายโสวันนี้มาดีมากครับแล้วก็วางแผนเทคนิคได้ดีมากก็เป็นเรื่องที่ทางโค้ชและสตาร์จะต้องปรับปรุงทั้งเกมรับเกมในครึ่งหลังครับครึ่งหลังเนี่ยจบเกมนี่หวังว่าจะเก็บแต้มสักกี่แต้มฮะวันนี้คือในบ้านต้อง3แต้มอย่างเดียวครับในบ้าน3แต้มอย่างเดียวนะครับแล้วฤดูกาลนี้อุบล UNTFC วางเป้าหมายยังไงจบฤดูกาลฮะคือเราเป้าหมายเราคือ1หรือ2เพื่อที่จะไปเล่นไปรอบแชมเปี้ยนลีกครับจะขึ้นยามาฮ่าลีกวันไหมฮะก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับนี่ก็คือความรู้สึกของประธานสโมสรทั้ง2ทีมสำหรับยโสธรยูไนเต็ดและอุบล UMTFC ครึ่งหลังจะผลออกมาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับตอนนี้เสมอกัน1ประตูต่อ1จะจบด้วยสกอร์ไหนอย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศนะครับแล้วก็ประธานสโมสรทั้ง2สโมสรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรยโสธรยูไนเต็ดนะครับพงศักดิ์นาคประดาแล้วก็สโมสรอุบล UMTFC นะครับพงศักดิ์มูลสารเหมือนกันวันนี้มีอะไรที่ดีมากเลยนะฮะในการแข่งขันก็นัดที่99ครับและประธานสโมสรก็ชื่อเหมือนกันอีกจะต่างนามสกุลกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ช่อง11อุบลราชธานีนะครับได้ถ่ายทอดทางดาวเทียมนะครับไปให้ผู้ชมทั่วโลกหรือทั่วประเทศนะฮะได้ชมกันแล้วก็มีข้อความมาทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ส่งข้อความมาทาง Facebook บอกว่าชัดดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมวันนี้ค่อนข้างมันแต่อุบลนี่คือนักเตะคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนอุบลด้วยนะครับแล้วเขาก็วิเคราะห์เกมว่าอุบลเสียบอลง่ายเกินไปวันนี้และอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราชมไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปพักนะครับนี่เป็นไฮไลท์การแข่งขันในครึ่งแรกครับนี่เป็นจังหวะที่ทักทายก่อนของอุบล UTFC ครับใกล้เคียงที่จะได้ประตูจากจักรีบัวพาเปิดขึ้นไปให้เดวิดซ่านานอกนะครับแต่ก็ไม่ทันผู้รักษาประตูยโสธรนะครับใช่ครับ
นะคะตอนนี้เราก็มีการแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจังหวัดหนึ่งครับจักรีเปิดเข้าไปกิตติชัยวงศ์สิมะเข้าแล้วก็โยนจริงๆลูกนี้กิตติชัยน่าจะเป็นคนที่ยิงเองอาจจะมองว่ามุมข้างหรือเปล่าและลูกนี้ก็เป็นลูกที่ขึ้นนำก่อนของยโสธรยูไนเต็ดนะครับหมายเลข9เอกวัฒน์ฮอมัดครับกองกลางสอดขึ้นไปลูกจากกับดักล้ำหน้านะครับเป็นลูกเสริมกับและนี่ก็เป็นลูกตีเสมอครับก่อนขึ้นไปจากโซนี่นะครับทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้ามาเดวิสซังนะน้องใช้หน้าอกอ่ะมันจะใช้เหมือนกับกลางๆเหมือนกับไม่ใช่หน้าอกทั้งหมดนะฮะกระดาษใหม่2556 NBT อุบลราชธานีสถานีที่พึ่งพาและพื้นที่การสื่อสารของรัฐกับประชาชนรับชมรายการวันเวลาการออกอากาศใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ชมรายการ8 โมงเช้าข่าว11วันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น. ชมรายการข่าวภูมิภาคอีสานใต้วันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 15:30 น. ถึง 16:00 น. ชมรายการมองรอบทิศทุกวันจันทร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ชมรายการตามรอยพระบาทยาตราวันอังคารชมรายการเที่ยวไปกับนายอำเภอวันพุธชมรายการท้องถิ่นร่วมประชาชนรายการเด็กไทยวันนี้และรายการเติมรักให้โลกทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:30 น. ถึง 16:30 น. ชมรายการกฎหมายคลายทุกข์และทุกวันศุกร์เวลา 15:30 น. ถึง 16:30 น. ชมรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง NBT อุบลราชธานีสถานีที่พึ่งพาและพื้นที่การสื่อสารของรัฐกับประชาชนแฟนบอลก็เข้าหนาตานะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับครับก็ถือว่าน่าจะเยอะกว่าทุกแมตช์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกเหมือนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ12แมตช์ที่ผ่านมานะครับเปิดบ้านนี่ประมาณ 6-7 แมตช์แล้วนะครับก็วันนี้มีผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผลงานถ้านัดล่าสุดทั้ง2ทีมนี่นะครับอุบลยูไนเต็ด FC ก็เสมอมาชัยชัยภูมิ FC นะครับนัดล่าสุดนี่0-0นะครับออกไปเยือนแล้วก็ชนะหนองบัวลำภู FC อย่างสุดมันเลยนะครับวันนั้นฝนตกด้วย6-2เป็นทีมเย่านะครับแล้วก็เสมอกับอำนาจเจริญทาวไป0-0เป็นทีมเยือนนะครับในส่วนของการออกการอยู่เฝ้าบ้านแล้วก็เปิดบ้านชนะกาฬสินธุ์ FC ไปนะครับ1-0แล้วก็ชนะนครพนม FC 2-1เป็นทีมเยือนนะครับครับอุบลเนี่ยตามสถิตินะครับถ้าเป็นทีมเย่าเนี่ยนะครับเปิดบ้านแข่งขันเนี่ยนะครับก็ชนะรวดนะฮะแข็งแกร่งมากไม่เสมอไม่แพ้ด้วยครับนะครับส่วนยโสธรนี่ถ้าออกไปเยือนนะครับก็ตามสถิติแล้วเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับใช่ครับถ้านัดหลังสุดของยโสธรยูไนเต็ดล่าสุดนี้ก็ชนะเลยซิตี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นทีมเย่าด้วยนะครับ2-1แล้วก็แพ้อุดรธานี FC ไป0-1ออกไปเยือนนะครับแล้วก็ชนะศรีสะเกษยูไนเต็ด1-0นะครับในทีมเย่าแล้วก็แพ้มหาสารคามยูไนเต็ด0-1นะครับแล้วก็แพ้หนองคาย FT ไป0-1เช่นเดียวกันนะครับก็คงต้องมาดูการแก้เกมในครึ่งหลังฮะของทั้ง2ทีมนะครับเข้าไปดูใน Facebook ของทางเชียร์อุบลยูไนเต็ด FC นะครับก็มีเป็นยังไงบ้างฮะเขาเรียกว่าคนอุบลคนที่ติดตามของทีมแฟนบอลอุบลเนี่ยนะครับก็เฝ้าติดตามคือบอกว่าจะรอชมการแข่งขันจากการถ่ายทอดของช่อง11เรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ชลบุรีอยู่พัทยาอยู่กรุงเทพเนี่ยฮะอย่างน้องเนี่ยฮะนักเตะของมอรังสิตนะครับปิยพลแววศรีเนี่ยคนอุบลนะครับไปเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นนักบอลของสโมสรที่นั่นด้วยก็บอกว่ากำลังดูอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้รับข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในครึ่งเวลาหลังของทั้งสองทีมนะครับจะยังคงใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมอยู่หรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับต้องรอดูนะครับตอนนี้นักเตะของอุบลยูไนเต็ด FC ลงสนามมาก่อนเลยนะครับครับฝั่งทีมเยือนนี่ยังไม่เห็นเดินออกมาจากห้องพักนักกีฬาเลยนะฮะของอุบลดูการจับกลุ่มแล้วน่าจะเป็นชุดเดิมอยู่นะครับอาจารย์บทชัยพ้นยากเองก็บอกว่านัดนี้นักเตะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีใครบาดเจ็บหรือโทษแบนนะครับก็สามารถส่งลงได้เต็มที่แต่ก็ในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนตัวบ้างเพื่อเป็นการคลิกเปลี่ยนเกมนะครับครับThank you.
ลงสนามไปก่อนแล้วนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะฮะเปลี่ยนฝั่งนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างยังใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมนะครับสำหรับทั้ง2ทีมแต่ดูเหมือนว่ายโสธรกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับที่เห็นอยู่ข้างสนามนี่เป็นหมายเลข16นะฮะครับแต่จะเข้าไปแทนใครนั้นยังไม่ทราบนะครับเป็นวีรวัฒน์พลเชียงขวางนะครับน่าจะเป็นแทนหมายเลข9เอกวัฒน์ฮอมัดนะฮะเล่นกลางเหมือนกันของเอกวัฒน์นี่ก็มาจากเซ็นทรัลราชสีห์ FC นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ยโสธรต้องดูครับว่าเปลี่ยนใครกันแน่นะฮะในสนามไม่อยู่แล้วน่าจะเป็นเอกวัฒน์ฮอมัดนะฮะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับผู้ทำประตูในครึ่งเวลาแรกนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเปลี่ยนกองกลางตัวรู้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงตำแหน่งกันด้วยนะฮะเอกวัฒน์พอมาต่อแล้วก็ส่งหมายเลข16นะครับวีรวัฒน์พลเชียงขวางลงเล่นแทนกองหน้าเหมือนกันนะฮะสโมสรเดิมก็คือนครราชสีมา FC นะครับสำหรับวีรวัฒน์พลเชียงขวางนะคือไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่นะที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นที่ทำประตูในครึ่งแรกได้ที่ออกอาจจะผู้เล่นที่มีฟอร์มสดกว่าเข้าไปครับนะครับให้พักหนึ่งก่อนเพราะว่าโอกาส1ประตูต่อ1นี่ก็คือเรียกมีโอกาสได้เท่ากันใช่ครับฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวที่สดกว่าลงไปเพื่อทำประตูก่อนให้เป็นขวัญและกำลังใจก่อนเอาละครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้เล่นทางฝั่งบนยูทีเอฟซีมายืนรอนานแล้วนะครับสุดจะมุ่งมั่นกับเกมมากนะครับเพราะว่าพวกเขาแพ้ไม่ได้นะครับในนัดนี้หรือแม้แต่จะมีแต้มเดียวนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเสี่ยงไปเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับสถิติเดิมเนี่ยนะครับก็ไม่เคยแพ้หรือไม่เคยเสมอในบ้านเลยมีแต่ชนะอย่างเดียวครับบางนัดนี่ชนะคือนาทีสุดท้ายได้ซ้ำไปนะเขาเรียกโกงความตายได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดทางช่อง11ดาวเทียมเนี่ยนะครับเกมที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นทางฝั่งอุบลยูทีเอฟซีเกียร์บอลเริ่มเล่นก่อนนะครับโอ้จับบอลได้ฮะบอลออกไปนะครับสำหรับกิจชัยวงศ์สิทธิ์บอลยังถูกพลิกถูกพลิกกันที่บริเวณกลางสนามนะครับสุดท้ายหาการทุ่มขึ้นมาบอลที่ปิยพงษ์บุญเจริญมาที่สุพรรณนะครับสุพรรณขึ้นไปคุณพัฒนาเดินอ๋อตรงนี้ก็เปิดสุพรรณจ่ายบอลแม่สวยนะครับแต่โซนี้ช้าไปนิดเดียวไม่ทันประตูก็ไปโดยพัฒนาพงษ์จุ่มจันทร์หมายเลข37ของบุญทีมสี่ครับทุ่มกลับคืนหลังมาให้สุพลสีโชคสุพลสีโชคจะลากเข้าไปเลยนะฮะในผ่าน3ผู้เล่นของยโสธรยูไนเต็ดที่ประกบอยู่ลูกนี้เข้าหนักกันนะฮะอภิชาติขอวงศาลูกนี้นักตะกอนกรรมการบอกว่าไม่ตรงจุดนะฮะลูกนี้จะเปิดเข้าไปโดยอาโวโม่นะครับโอ้แต่จังหวะลูกนี้ฟาวเข้าข้างหลังนะครับพัฒนพงษ์ชุมจันทร์ครับลูกนี้ของบ
วนีในชุดนี้นะครับก็มีผู้เล่นที่เป็นทีมยโสธรเก่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปิยพงษ์เจริญพระพงษ์ชุมจันทร์และก็สุพลศรีโชคนะครับอยู่ในทีมด้วยเดมอนนี่โดดเข้าข้างหลังเจ็บนิดด้วยนะครับจะเป็นเจ้าเดิมหรือเปล่าครับลูกนี้ราฟาเอลหรือเปล่าราฟาเอลจริงๆด้วยครับเปิดเข้าไปแล้วครับเปิดค่อนข้างจะเป็นลูกไม่สูงมากอ้าวแล้วครับลูกนี้ครับสูงด้วยฮะโอ้โหนัทกรบุญหนองแสงเปิดเข้าไปนะครับแต่ถ้าชาร์จโดนเนี่ยผมว่าเข้านะฮะมาสักครู่ครับเป็นลูกสุดเล่นกันแบบสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เป็นจบที่หน้าประตูเลมอนไม่โดนนะครับถือว่าทำดีทีเดียวแต่เบอร์นาร์ดเข้าถึงก่อนใช่ครับเลมอนไปฟาวแล้วนะฮะแล้วไม่ยอมรับด้วยนะฮะตรงนี้ยโสธรทักทายก่อนด้วยลูกหวาดเสียวเลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้กับทำประตูขึ้นนำมูลนิธิ FC นะครับแล้วก็มาเสียฟาวที่ตรงกลางสนามครับพิชาติฝ่าวงศาจะเล่นยังไงนะเล่นสั้นไปแล้วครับที่จักรีบุรพาครับจักรีออกไปที่กิตติชัยครับกิตติชัยกลับมาที่จักรีจักรีเลื้อยไปแล้วครับจักรีพยายามหาโยนนะเปิดรับหลังมาจะให้กิตติชัยลูกนี้ไม่ฝ่าวนะฮะเอาละครับบอลชุลมุนอยู่ตรงนั้นแหละครับปิยพงษ์บุญเจริญบอลโดนใครออกครับยังไม่ออกอีกนะครับลูกนี้โอ้ฟาวแล้วสุภัทรเตแซะนิดหนึ่งไปหัวใส่ทศพลเทียนสิงห์นะครับเสียฟาวนะฮะก็เป็นการเบรกเกมไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการสวนกลับเร็วของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดแก้วโสภาครับรับหน้าที่เหมาลูกนิ่งในฝั่งของตัวเองนะครับที่ได้ฟาวเปิดยาวขึ้นมาแล้วครับลูกนี้บอลมาติดที่โซนี่ครับบอลลงสวยมากครับลูกนี้จะผ่านเรมอนไหมไม่ผ่านนะครับสองคนนี้เนี่ยต้องเจอกันทั้งเกมนะฮะผู้เล่นชาติเดียวกันมาประกบด้วยกันครับพัฒนาพงศ์จุ่มเข้าไปให้จักรีจักรีเปิดให้ปิยพงษ์จับนิดนึงแล้วให้เดวิดนะครับย้อนหลังไปนิดนึงครับผมนักฝันยโสธรสวนกลับขึ้นมาบ้างให้มาที่เรมอนครับเรมอนตัดคือแต่ไม่ดีครับลูกนี้บอลอยู่ที่ปิยพงษ์ตัดสินใจไม่ดีเลยครับปิยพงษ์ลูกเสร็จกันโอ้โหเป็นยาวต่อมาเลยนะครับลูกนี้พิชาติปลายวงศาออกไปที่สุพรรณหัตคำมาที่กิตติชัยกิตติชัยเปิดยาวขึ้นมาเลยครับเป้าหมายอยู่ที่โซนี่ครับให้ผ่านผู้รักษาประตูของยโสธรบอลมาที่เบอร์นาร์ดครับขอไปฮะเป็นเรย์มอนนะฮะแต่ในชาร์จเท้าหลบมาสักครู่เองยังเล่นต่อครับเป็นกรรมการไปไหนฮะให้ฟาวแล้วลูกนี้ฮะทศพลเทียมสิงห์ได้ฟาวครับลูกน่าจะฟาวลูกของพัชพงศ์นะครับลูกอาจจะไปโดนมือนะครับจะเป็นแฮนด์บอลนะครับลูกทศพลไม่เปิดนะฮะบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นราฟาเอลจับขาซินนะเนี่ยเกือบจะ 100% ของลูกนิ่งนะฮะเนี่ยแม้แต่เปิดใกล้ๆก็ยังให้ราฟาเอลมาเปิดนะฮะเป็นจอบลูกนิ่งจริงๆลูกนี้ได้ลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนัทกรครับทุ่งเข้าไปให้กับเรมอนด์ให้นัทกรโอ้โหลูกนี้ให้ขับเครื่องบินเจ็ตเข้าไปเรือทันหรือเปล่าลูกนี้ให้เผื่อเยอะเกินไปจะเปิดขึ้นไปโดยหนานะครับลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาครับมาที่พัฒนาพงศ์ไปแล้วครับเลื้อยนะครับพัฒนาพงศ์จะให้โซนี่ครับลูกนี้โอ้โหพ่อไปก่อนนะเป็นลูกทุ่งของอุบลครับเรย์มอนด์พลาดเองครับลูกนี้ทำบอลออกไปพัฒนาพงศ์ทุ่มเข้าไปจักรีที่สุพรรณครับไปที่สุพรรณไปที่กิตติชัยล็อกหนึ่งจังหวะเข้ามา
เปิดเข้ากลางมาที่จักรีบุรพาจักรีบุรพาจับหนึ่งจังหวะแล้วยกบอลขึ้นไปให้เดวิดสร้างนานอกแล้วยังไงฮะปิยพงศ์บุญเจริญปิยพงศ์บุญเจริญไม่ผ่านเรมอนนะครับลูกนี้โอ้โหเหนียวเหมือนกันฮะเป็นอาเวโร่นะครับไปไทยฮะโอ้โหลูกนี้ยังแก้ไขกันไปได้นะครับวัชรพงศ์ชุบจันทร์ไปสุพรรณส่งต่อให้โซนี่โซนี่วิ่งไปรับบอลแล้วก็ส่งต่อให้กิตติชัยนะกิตติชัยไม่ผ่านนะครับการทุ่มของอุบลอุบลต่อบอลนั้นจะสั้นให้จักรีโอ้จะเข้าไปแล้วล้ำหน้าด้วยล้ำหน้าล้ำหน้าจักรีบุรพานี่ก็ถือว่าโดดเด่นนะในซีเซียของอุบลยูทีเอฟซีในฤดูกาลนี้นะไม่ว่าจะเป็นลูกยิงหรือว่าลูกเปิดจากลูกนิ่งนี่นะฮะคำแก้โสภาอีกแล้วครับถ้าเป็นฟรีคิกในฝั่งตัวเองนะเปิดยาวขึ้นมาครับในผ่านทางด้านของอภิชาติฟ้าวงศาครับยังเป็นบอลของยโสธรยูไนเต็ดครับบอลขึ้นมาที่นัฐกรนัฐกรยกขึ้นไปแล้วยังไงครับลูกโอ้โหได้โอกาสยิงนะฮะลูกนี้ที่ลงไปใหม่ด้วยฮะวีรวัฒน์พลเชียงขวางครับยิงเหมือนโดนไม่เต็มเท้านะฮะลูกนี้บอลกลิ้งดอกด้านหลังไปแบบไม่ได้หลุดเลยนักเตะจากสโมสรเดียวกันนะครับครับเป็นดีครับวันนี้เบอร์นาร์ดเรย์มอนครับลูกนี้เรย์มอนจะไปไม่ได้ครับลูกนี้โอ้ถูกเปลี่ยนบางบอลไว้นะครับโคลสส่งบอลโอ้ก็เปิดไม่ดีครับลูกนี้มาอยู่ที่ราฟาเอลครับลูกนี้ราฟาเอลเลี้ยงจี้เข้าไปราฟาเอลราฟาเอลจะยิงเลยไหมยิงแล้วกดเข้ามาลูกนี้ล้ำหน้าแน่นอนล้ำหน้าชัดเจนครับโอ้โหจังหวะนี้อันตรายเหมือนกันนะฮะราฟาเอลลากผ่านไป3คนรวดเลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ทศพลเนี่ยยิงแต่เป็นลูกล้ำหน้านะครับโอ้โหจริงๆเขาตัดสินใจยิงเองลูกนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับบอลมาที่เดวิดโดนเช็ดมาให้กับโซนี่เอาละครับปิยพงศ์บุญเจริญไขว้หลังหลอกหนึ่งจังหวะมาที่จักรีบุรพาเล่นกันสองคนครับแล้วเตะลูกนี้แฉลบต้องไม่ให้ออกนะครับเพราะจะเป็นลูกเตะมุมมาแต่ออกจนได้ครับดูจากการประสานงานกันในแดนหน้าของทั้งสองทีมนะครับอุบลยูทีเอฟซีจะทำได้ดีกว่าครับจะมีการเล่นจังหวะที่ค่อนข้างจะหวือหวาแล้วก็เหมือนกันรู้ใจกันนะฮะมีการประสานงานกันที่ดูดีกว่าทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดยโสธรยูไนเต็ดก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการเปิดบอลแล้วก็การแทงบอลให้เพื่อนเข้าไปเล่นจักรีบุรพาเปิดบอลมาโอ้โหเอาโมนะครับโผล่เข้ามาจักรีมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเข้าไปยังไม่พ้นเขตอันตรายนะครับลูกนี้คนโอ้โหปิยพงษ์แย่ออกมาลูกนี้ต้องโอ้โหเคลียร์ให้ขาดนะฮะลูกนี้ยังแหมเหลืออภิชาติอยู่คนเดียวฮะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับลูกนี้แหมทุ่มบอกด้วยบอลที่ราฟาเอลมาที่อาวูโมนะครับมาที่เรมอนครับตรงนี้เรมอนจะให้เลยไหมให้สั้นๆนะครับตอนที่เรมอนเอ้าเรมอนเสียหลักล้มตัวเองนะครับลูกนี้ปิยพงศ์บุญเจริญหลอกให้เดวิดซ่านาโร่ได้โยนแน่นอนเลยฟาวคมสักป้องสีนะครับลูกนี้ตัวตัดเกมของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดครับคือจะเป็นต้องฟาวครับลูกนี้เพราะผู้เล่นนั้นลงกันไม่ทันแล้วเมื่อสักครู่นี้นะระยะนี้ก็ถือว่าไกลพอสมควรนะน่าจะเป็นลูกเปิดซะมากกว่านะต้องดูว่าใครจะเป็นคนเปิดนะครับระหว่างจักรีกับอภิชาติอภิชาติถอยไปแล้วเดี๋ยวปิยพงศ์บุญเจริญนะครับจ
ของปิยพงศ์กับจักรีบุรพาปิยพงศ์ปิยพงศ์ชิปเข้าไปครับลูกนี้เข้าไปที่เดวิดสร้างนอกโอ้เปิดบอลยาวขึ้นมาของยโสธรยูไนเต็ดนะครับไม่มีผู้เล่นอยู่ข้างหน้าเลยครับอุบลนี้ก็กะจะใช้ความพิชทักษะของเดวิดนะลูกนี้สวนกลับแล้วครับคราวนี้ครับโอ้โหฟาวจริงลูกนี้จะต้องฟาวด้วยนะฮะเพราะว่าผู้เล่นของฝั่งยโสธรนี่มายืนรออยู่ข้างหน้าแล้ว3คนในขณะที่โบยูนทีเอฟซีเมื่อสักครู่นี้ถ้าโดนสวนกลับมีปัญหาแน่ครับเหลืออภิชาติขวาวงศาอยู่แค่คนเดียวเจ้าประจำอีกแล้วฮะคำแก้วโสภาถ้าเป็นขึ้นสนามฝั่งโน้นนี่เป็นของเขาคนเดียวนะแต่ถ้าข้ามฝั่งมานี่เป็นของราฟาเอลเปิดยาวขึ้นมาครับคำแก้วเอาละครับลูกนี้หลุดขึ้นมาแต่ในเชื้อวงโอ้โหพิชาติสกัดบอลออกหลังพิชาติยังเป็นจังหวะเตะมุมของยโสธรอ่านจังหวะได้ดีนะครับลูกนี้สกัดออกหลังไปพิชาตินี่ก็มาจากสโมสรตำรวจจอมลูกนิ่งของยโสธรครับราฟาเอลจะเปิดเข้าไปครับลูกนี้เปิดลูกมุมเข้ามาฮะแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหยิงฮะอันตรายเหมือนกันนะฮะเดฟโอ้ยกรรมการให้เล่นต่อนะครับไม่มีอะไรสุพลศรีโชคสกัดบอลมาให้กิตติชัยจักรีครับจักรีมาแล้วฮะสุพันธ์ทำเปิดยาวขึ้นมาเลยฮะโซนี่ครับลูกนี้หลอกไปได้ไหมไปได้ครับโอ้โหโซนี่ล็อกหลบ2เลยนะครับลูกนี้จะผ่านคนที่3ไหมโอ้แล้วก็ได้ฟาวด้วยฮะโอ้ไม่ได้จริงเจอหมายเลข28นะครับอาโวโมเนี่ยแคมารุนว่าจิตหัวใจแกจะหลบผู้เล่นของยโสธรกันทั้งทีมเลยหรือเปล่านะฮะเป็นสไตล์การเล่นที่ผู้บริหารสโมสรอุบลยูนทีเอฟซีเนี่ยบอกว่าชอบนะครับของโซนี่เนี่ยนะครับรู้ดูเดือนนี้นะฮะเป็นเขาเรียกเป็นตัวป่วนทีมโอ้ในแดนหน้าเนี่ยครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่60ของเกมนะครับยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับอุบลยูนิตี้ FC แล้วก็ยโสธรยูไนเต็ดครับเปิดยาวขึ้นมาครับลูกนี้โอ้โหมีกิตติชัยวงศ์สิบนะครับของผู้บอลวิ่งตามแต่เอาบอลโอ้โหลูกนี้กดดันเตะทิ้งเฉยๆเลยฮะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเปียกบุญเจริญครับต่อมาที่มาตรพงศ์เปิดเข้าไปเดมอนนี่กระโฉบซ้ายโฉบขวานะฮะตอนนี้เปิดแป๊บเดียวไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วอยู่ทางซ้ายเมื่อสักครู่นี้ยังขึ้นเกมอยู่ทางฝั่งขวาอยู่เลยนะฮะราฟาเอลครับลูกนี้ราฟาเอลเปิดยาวขึ้นมาแล้วถึงไหมฮะโอ้โหถึงก่อนส่วนบอลคืนให้อุบลยิงทีเลยฮะนัทกรกิตติชัยไม่ได้ใจตัดสินใจไปเองเลยครับลูกนี้ไปเองเลยครับแล้วยังไงฮะโอ้โหเดินเบียดซะก่อนนะครับจอดออกเส้นข้างไปก่อนครับลูกนี้เจอนักเตะไทยด้วยกันเนี่ยเพราะว่านะครับไปเจออาโวโบเข้าไปนี่โอ้โหมันเจอละสิบล้อเลยครับดูเหมือนฝั่งทางอุบลเองก็เตรียมจะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับหมายเลข16คมสันแสนสวัสดิ์ก็เปลี่ยนชุดแล้วนะครับเตรียมจะเปลี่ยนนะน่าจะเป็นผู้เล่นริมเส้นนะครับต้องดูกันอีกทีว่าจะเปลี่ยนใครออกระหว่างโซนี่แล้วก็กิตติชัยนะเอาละครับเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษในผลนาทีชาติโคออกมาครับบอลยุทธกรีบุรพาครับจักรีมาที่ปิยพงศ์บุญเจริญปิยพงศ์บุญเจริญยาวไปที่เดวิดสร้างนาโต้คนนี้ไม่รับหน้าครับเดวิดหลุดเดียวแล้วครับลูกนี้เดวิดลากเข้ามาแล้วมีผู้เล่นเข้ามารอที่เสาสองคนแล้วยิงโอ้ยเดวิด
้โหลูกนี้เดวิดกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับแล้วก็กิตติชัยเนี่ยไปไม่ทันบอลด้วยตัดสินใจยังไงไม่ทราบครับลูกนี้ถ้าจะให้ก็แรงเกินไปถ้าจะยิงก็ไม่เข้ากรอบนะครับลูกนี้โอ้โหเดวิดสร้างมานอกกันเดาใจแค่ไม่ถูกจริงครับลูกนี้แล้วเป็นไปตามคาดนะกิตติชัยวงสิงห์ถูกเปลี่ยนออกวันนี้ต้องถือว่าเขาเล่นในตำแหน่งที่เราไม่เคยเห็นนะฮะครับส่งเข้าไปแล้วฮะตัวจี๊ดของทีมอีกคนหนึ่งฮะครับหมายเลข16จากสโมสรกองทัพบกนะครับคมสันแสนสวัสดิ์นี่ยืมตัวนะฮะครับนัดที่เล่นกับหนองบัวลำภู FC นี่ฮะโอ้โหครับถือว่าเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นคนหนึ่งตัวจรวดได้ด้วยแล้วก็เป็นของทีมฮะเป็นตัวที่ส่งบอลให้เป็นประตูด้วยใช่ครับทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงเองฮะทั้งจ่ายทั้งยิงเอาละครับลูกนี้โอ้จำเป็นต้องฟาวฮะลูกนี้โอ้พิชูดีปลายโค้ดนะครับฟาวจักรีกับอภิชาติก็พยายามไปเจรจากับผู้ตัดสินว่าคงไม่ต้องถึงใบเหลืองมั้งอ่านปากดูนะฮะชมไฮไลท์อีกนะฮะขอภัยคุณผู้ชมนิดนึงนะครับไฮไลท์ยังไม่พร้อมนะครับเมื่อสักครู่จะให้ชมจังหวะที่เดวิดสร้างนารอกหลุดเดียวเข้าไปแล้วเราใจไม่ถูกจริงว่าจะทำอะไรนะฮะดูลูกฟรีคิกของยศสวรรค์ลูกนี้ก่อนนะครับที่ยืนอยู่มีดาไทเชื้อวงนะครับหมายเลข7แล้วก็กำแพงบนนี้ขอแค่3คนนะเดาว่าน่าจะเปิดมากกว่าบอลลูกนี้ฉวยโอกาสแหมคือกะไปให้ทะลุกำแพงแล้วให้ทีมตัวเองนี่สอดขึ้นไปยิงนะครับได้บอลแล้วฮะคมสันครับเสียบอลด้วย2รุ่ม1ฮะเจอ2รุ่ม1ไม่ไหวเหมือนกันเอาละฮะผู้เล่นทางยโสธรมาลูกนี้ใบเหลืองแน่นอนครับใบเหลืองฮะใบเหลืองครับโอ้สุพรรณหัดคำลูกเนี่ยจะต้องยอมเหลืองนะเพราะผ่านจากกรีบุรุภามาได้เนี่ยนะครับแล้วก็กำลังจะไปต่อด้วยใช่ครับอันตรายแล้วฮะเหลืองหมายเลข27ฮะสุพรรณหัดคำนะครับแบ็คขวาของทางฝั่งบนยูทีเอฟซีครับสุพรรณหัดคำนี่ก็เป็นผู้เล่นที่ได้มาจากอีสานยูไนเต็ดครับเสียเซตที่ตัวบอลไม่ดีนะครับทางฝั่งโรดิมทีฮะลูกนี้โอ้โหเกือบเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นประตูก็ได้ลูกเมื่อสักครู่นี้ลูกย้อยลงเข้าแน่นอนครับแต่เบอร์นายก็ตัดสินใจปัดออกไปเบอร์นายปัดออกไปฮะลูกนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะที่ปล่อยให้ทางทีมยโสธรนี้ได้ลูกฟรีคิกบ่อยๆเนี่ยนะฮะครับโดยเฉพาะลูกเตะมุมซึ่งสร้างความหวาดเสียวแล้วก็เป็นราฟาเอลนะครับของยโสธรที่จะเปิดบอลเข้าไปอีกเขาแรกครับลูกนี้เปิดออกมาได้เอาละครับบอลอยู่ที่โซนี่ครับลูกนี้โซนี่เปิดขึ้นมาที่เดวิดซานานอเดวิดพลิกจังหวะหนึ่งครับแล้ว2ผู้เล่น3ผู้เล่นตามไปเดวิดสู้ไม่ไหวฮะโอ้มีจังหวะนอกเกมนิดนึงนะครับลูกนี้เดวิดเข้าไปตอบว่าเข้าไปแต่ว่าอาโวโมนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะทำไมล้มแล้วยกขาสูงจังเลยนี่เป็นจังหวะที่เดวิดสร้างนานอกหลุดเดียวเข้าไปแล้วตัดสินใจน่าจะยิงนะฮะแต่บอลมันไม่เข้ากรอบครับแล้วที่สำคัญคือเพื่อนที่ตามไปคือกิตติชัยนี่เข้าไม่ถึงบอลครับเฉียดเสาไปนิดเดียวโอ้ถ้าเข้าไปแล้วโดนส่วนไหนของร่างกายก็เข้าเหมือนกันครับครับยโสธรก็ยังคงบุกต่อฮะจังหวะนี้นัทกรเข้าไปนะฮะเป็นวีรวัตรเป็นเชียงขวางนะแต่โดยผู้เล่นของบนยูทีเอฟซีออกไปอ้าวลูกนี้ล้มตัวเองฮะนัทกรบุญน้องแสงครับพัฒนาพงษ์ชุมจันทร์มาอยู่ที่อภิชาติขวาวงศาอภิชาติวางยาวขึ้นไปเป้าหมายที่เดวิดสร้างนานอกครับเดวิดแหมโขกได้ด้วยแล้วลูกนี้มีเจ็บด้วยครับจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่นะฮะทั้งเดวิดสร้างและนอกนะครับแล้วก็ผู้เล่นกองหลังของยโสธรอีกคนนึงน่าจะเจ็บจากจังหวะที่เดวิดนี้เหมือนกับจะโขกเช็ดนะครับหมายเลข15คมศักดิ์ป้องศรีครับ
เดวิดนี่จะกุมศีรษะตรงด้านหลังไทยทอยนะครับเพราะว่าโขกเช็ดรูเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนคมสัตว์นี่ก็นี่แน่นอนแล้วฮะจะแถวบริเวณหน้าผากฮะโดนเต็มๆเลยเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นจังหวะที่ควรจะมองบอลนะครับทางโค้ชของทั้งสองทีมนี้ก็มีการเปลี่ยนเกมกันแล้วนะครับทางฝั่งยโสธรนี่เปลี่ยนออกตามตำแหน่งเอาตัวที่สดกว่าเข้ามาเล่นนะครับก็คือวีรวัฒน์พลเชียงขวางมาแทนเอกวัฒน์พอมันนะครับส่วนทางฝั่งบยูนทีเอฟซีนี่ก็เปลี่ยนผู้เล่นเกมรุกออกนะครับก็คือกิตชัยวงสิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนคมสันซึ่งเป็นตัวความเร็วของทีมเนี่ยเข้าไปเล่นแทนนะครับก็ต้องดูแล้วครับว่าการเสริมทีมแบบนี้จะเกิดผลยังไงขึ้นนะครับตอนนี้ก็67นาทีผ่านไปแล้วนะครับหยุดไปนานนะครับเตะบอลคืนให้ทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดนี่เป็นสปิริตของนักกีฬาเปิดยาวขึ้นมาครับจะทำแก้วโอ้ลูกนี้พลิกมาสวยครับเขาเซ็นบทเตรียมสิงเมื่อสักครู่แล้วก็เสียฟาวอีกแล้วครับลูกนี้จากกรีบุรพาครับไปฟาวราฟาเอลเข้าหนักใส่ราฟาเอลครับลูกนี้แล้วเขาก็เปิดเองด้วยครับราฟาเอลเปิดใกล้ๆนี่แหละฮะสั้นๆไปที่พงเดชชัยมาบอลเรมอนเสียบอลครับเรมอนเอากลับมาคืนได้ไหมเรมอนโอ้โหไม่ทันลูกนี้โอ้โหล้มกันไปหมดเลยครับจากกรีบุรพาและเรมอนสรุปแล้วก็คือบทเตรียมเสียฟาวครับลูกนี้จักรีก็พยายามไปอธิบายกับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะว่าเขาน่าจะได้ฟาวมากกว่าไม่ใช่เหรอเพราะเขาโดนประกบนะครับครึ่งหลังนี้มีเจ็บกันบ่อยนะถ้าจะทดเวลาเยอะนะครับได้เปิดยาวจากทางฝั่งยโสธรนะครับหมายเลข22พิชิตดวงโพชัยครับเพื่อนบอกราฟาเอลบอกยาวไปเลยยาวไปเลยนี่เปิดยาวแล้วครับพิชิตเปิดยาวขึ้นมาแล้วลูกนี้โอ้โหเสียฟาวตรงนี้เนี่ยนะฮะไปเข้าข้างหลังแต่ไหนเชื้อบ่งนะครับลูกนี้ไม่น่าเสียฟาวนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ยิงได้เลยครับจักรีบุรพานะครับกัปตันทีมอุบลก็พยายามไปอธิบายกับผู้ตัดสินนะครับอย่าให้ใบเหลืองเด็ดขาดเพราะว่าได้ใบเหลืองไปแล้วได้ใบเหลืองไปแล้ว1ใบครับท่านอะไรอีกใบก็เรียบร้อยแล้วฮะใบแดงออกจากสนามได้ไปอาบน้ำก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่กรรมการก็ใจดีอยู่นะครับชูนกหวีดเพื่อนนะครับให้ฟังสัญญาณจากนกหวีดคนที่อยู่ที่บอลตอนนี้ใกล้ๆก็คือดนัยเชื้อวงนะครับหมายเลข7จะเป็นสูตรเดิมอีกหรือเปล่าฮะครับมาเท้าแล้วนะฮะลูกนี้น่าจะยิงครับแต่จะยิงแบบเดิมให้ทะลุกำแพงแล้วมีตัวข้างหน้าสอดขึ้นไปยิงเหมือนเดิมหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันนะลูกนี้เป็นระยะที่หวังผลได้เลยครับอยู่เลยหัวกระโหลกมานิดนึงแล้วตัดสินใจยิงเข้าไปดูกันเลยครับลูกนี้สุดสวยมากเลยครับจากกันในเชื้อวงครับปั่นด้วยซ้ายบอลข้ามกำแพงแล้วมุดลงเลยครับลูกนี้นาทีที่71นะฮะเป็นยโสธรอยู่ในเด็ดขึ้นนำเป็น2-1ครับต้องยอมรับว่าลูกนี้ปั่นได้สวยมากครับแล้วลูกนี้มุดเหมือนเป็นลูกกันไม้ร่วงนะครับลูกมุดลงข้ามกำแพงแล้วมุดลงนิดเพิ่นยังทำความเข้าใจกับกำแพงอยู่นะครับว่าทำไมถึงกำแพงถึงไม่กระโดดแล้วทำไมกำแพงถึงปล่อยลูกมันข้ามกำแพงมาได้อย่างเงี้ย2-1ครับยโสธรอยู่ในเด็ดทีมเยือนขึ้นนำอุบลยูทีเอฟซีครับแล้วก็สวนกลับขึ้นมารวดเร็วทันทีครับอุบลยูทีเอฟซีเสียฟาวอีกแล้วครับลูกนี้ในด้านของสุพลนะครับไปทำฟาวทำฟา
าวไดมอนด์ด้วยฮะตอนนี้ที่ข้างสนามอุบลก็จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกนะฮะเป็นคนที่2ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนลงไปแทนใครเป็นอากิระนิกาชิยาม่านะครับเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นโควต้าเอเชียของทีมนะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนปิยพงษ์บุญเจริญเข้าแทนฮะเข้าแทนปิยพงษ์บุญเจริญนะครับหมายเลข17ออกแล้วครับแล้วอากิระหมายเลข31ลงเล่นแทนเนี่ยคือตอนนี้โค้ชบทชัยนี่เสริมเกมรุกเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นตัวเต็มเส้นนะครับสำหรับอากิระฮิกาชิยาม่านะครับต้องดูกันต่อแล้วครับตอนนี้อุบลไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับครับต้องสู้เต็มตัวอย่างน้อยได้เสมอนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะในแมตช์นี้แต่ก็มีหลายนัดเหมือนกันนะครับที่เล่นในบ้านแล้วถูกนำไปแบบนี้สุดท้ายแล้วก็ตีตื้นขึ้นมาได้แล้วก็สามารถชนะคู่แข่งไปได้เลยนะครับก็ต้องดูนะว่านัดนี้เนี่ยจะเป็นนัดแรกหรือเปล่าที่อุบลอาจจะเสมอหรือแพ้ในบ้านใช่ครับหรือว่าจะเป็นนัดแรกของยโสธรนะครับที่ไปบอลชนะลูกนี้ไม่รู้กันครับแล้วสวนยาวขึ้นมาลูกนี้โอ้เมื่อสักครู่นี้ไม่เข้าใจกันครับตกรีบุรพาแล้วก็คมสันนะครับเป็นผู้เจ็บของยโสธรเจ็บอีกแล้วครับเป็นธรรมดาของทีมนำครับพงเดชชัยมาครับกองกลางของทีมนะครับเหนื่อยกันหน่อยแล้วครับวันนี้ผู้เล่นทีมบนยูทีเอฟซีครับตัวนี้ก็คือขึ้นนำฝั่งของเชียร์ยโสธรนะฮะต้องเป็นฝ่ายตีตื้นตลอดเลยนะฮะนะฮะเป็นสีสันอีกมุมหนึ่งนะฮะของกองเชียร์ฝั่งทีมเยือนคือถือว่ามากันเยอะนะฮะถ้าเทียบกับการเล่นในบ้านครับของบดีนทีเอฟซีครับที่แล้วมานี่ก็มีมาประมาณแต่ไม่เยอะนะประมาณ10กว่าคนแต่ครั้งนี้มากันเยอะเหมือนกันแล้วผู้เล่นของพวกเขาก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังด้วยนะฮะขึ้นนำ2ครั้ง2คราวนะครับก็ต้องดูแล้วเวลาเหลืออีกไม่ถึง20นาทีเนี่ยครับนะครับทุกคนจะทำอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่นี้ก็จับไปที่เรย์มอนด์นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่วันนี้ถือว่าโดดเด่นพอสมควรในแนวรุกของทางฝั่งยโสธรอยู่ในเด่นนะครับเป็นนายเชื้อวงครับผู้ทำประตูให้กับยโสธรเนี่ยเด่นนั้นเติบคืนให้บริวทีนะครับเปิดบอลขึ้นเล่นใหม่ครับจักรีบุรพามาที่สุพลสุพลให้บอลลูกนี้ย้อนหลังไปเลยฮะมาที่สุพลอีกครั้งนะครับสุพลมาที่จักรีครับจักรีพลิกจังหวะ1หลบไป2คนผู้เล่นแล้วโอ้โหโดนตัดมาได้ครับลูกนี้เรย์มอนด์แล้วก็ไม่ผ่านอภิชาติขวาวงศาอภิชาติขวาวงศาเล่นเตะเลยครับลูกนี้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ของวีดีโอทีเอฟซีบอกว่าขึ้นเองก็ได้ว่างั้นมาให้ที่โซนี่โซนี่มาที่อากิระอากิระได้บอลเป็นจังหวะแรกนะครับอากิระโดนดึงนิดนึงไม่เป็นไรครับบอลมาอยู่ที่โซนี่โซนี่ไปที่เดวิดซานานอกเดวิดซานานอกโดนดึงนิดนึงนะครับลูกนี้อ้าวได้เป็นลูกฟรีคิกครับฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษจังหวะนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมทุกท่านดูฮะครับเป็นการวัดความคมกันของมิดฟิลด์ของทั้งสองทีมเลยนะฮะครับเมื่อสักครู่นี้ยโสธรทำได้แล้วแล้วคราวนี้อุบลจะมีโอกาสได้ทำแบบนั้นบ้างครับครับปิยพงษ์บุญเจริญนี่ออกไปแล้วนะฮะครับตกเหลือจักรีบุรพาแล้วระยะที่อุบลได้ครั้งนี้เนี่ยใกล้กว่าของยโสอีกนะฮะของยโสนี่ได้นอกหัวกะโหลกแต่ของอุบลนี่เข้ามาอยู่ในหัวกะโหลกเลยนะฮะครับต้องถือว่าไม่ไกลสำหรับนี้เป็นระยะสังหารเลยนะฮะของจักรีบุรพาซึ่งเป็นลูกถนัดของเขานะครับอย่างที่ท่านประธานสโมสรยโสธรบอกไว้เลยนะครับว่าคู่นี้ไม่ว่าจะผลออกมายังไงคือแฟนบอลนี้ได้กำไรแน่นอนเพราะว่าดูแล้วสนุกมากเลยครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ที่เร้าใจมากนะฮะวินาทีสำคัญครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกนี้ครับจักรีบุรพาจักรีบุรพาถอยหลังโอ้โหข้ามขาดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับแหมก็คงผิดหวังตัวเองแล้วฮะสายหน้าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับจักรีบุรพาแล้วก็ยังว่าแล้วครับความกดดันตอนนี้ทีมตามหลังอยู่14นาทีตอนทดเวลาครับ
ังคงมีเวลาสำหรับบอลยูนที FC นะครับในการที่จะตีเสมอบอลอยู่ที่ทศพลเทียมสิงห์ครับจะหลอกไปไม่ได้ลูกนี้มาที่โซนี่ครับโซนี่เอ้าบอลออกเส้นข้างไปแล้วเจ้าตัวงงๆฮะเจ้าตัวคงคิดว่าบอลยังไต่เส้นอยู่เลยนี่เป็นไฮไลท์จังหวะภาพมุมกล้องหลังประตูของเรานะครับจังหวะที่ด้านในเชื้อวงครับปั่นฟรีคิกลูกนี้แล้วโอ้โหฮะเสียบเสาสองอ่ะคือเบอร์นาร์ดนี่ได้แต่ป้องกันด้วยสายตานะครับคือเขาคิดว่ากำแพงนี่น่าจะเอาจังหวะนี้อยู่มองไปอีกทีนึงบอลมันลอดมาแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปไม่ทันแล้วด้วยจักรีบุรพาไปเอาบอลมาได้หมายเลข7เจอกับหมายเลข7นะครับเมื่อสักครู่นี้และวีรวัฒน์พลเชียงขวางก็ทำฟาวโซนี่นะครับบอลที่สุพลครับสุพลต่อสุพรรณนะสุพรรณไปที่คมสันคมสันแตะจ้าวเยอะโอ้โหโดนสกัดออกเปิดลูกโด่งขึ้นมาเดวิดชอบมากครับลูกนี้โอ้โหบอลอยู่ที่โซนี่ครับโซนี่เปิดโอ้ตัดสินใจทำลูกนี้ไม่ดีเลยครับบอลออกหลังประตูไปหลังมาเดวิดซานานอกเองก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสิ่งที่เขาถนัดก็คือลูกกลางอากาศที่เพิ่งเห็นจังหวะสักครู่นี้นี่นะครับที่เป็นลูกถนัดของเขาเลยครับเดวิดซานานอกเปิดบอลขึ้นมาครับคำแก้วบอลมาติดที่อภิชาติแล้วก็เสียฟาวอีกครับลูกนี้อภิชาติไปหนุนนะฮะไปหนุนทางด้านของทศพลเอาละครับได้โอกาสสวยโอ้โหลูกนี้โซนีโอ้โหจักรีจะให้ทางด้านของเดวิดนะครับลูกนี้บอลตกแฉลบด้วยโอ้แล้วไม่ได้ฟาวครับลูกนี้โอ้คิดว่าตัวเองได้ฟาวครับอภิชาติยังเล่นต่อครับจะไหวไหมฮะโอเคครับลุกขึ้นมาแล้วต่อเนื่องเลยครับที่คมสันคมสันมีพื้นที่ให้กระชากนะครับคมสันไปแล้วครับแต่คนเดียวคงจะไม่ไหวฮะแล้วก็เสียบอลผู้ตัดสินกลับมาให้ใบเหลืองครับให้ใบเหลืองผู้เล่นทีมยโสธรนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นว่าเป็นจังหวะที่เปรียบก็เลยปล่อยให้เล่นต่อนะครับลูกนี้บอลออกไปแล้วช่วงท้ายเกมนี่ใบเหลืองเริ่มเยอะนะครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก่อนทดเวลาสักครู่นี้น่าจะเป็นพิชิตดวงโพชัยนะครับผู้เล่นเลข22ที่ได้ใบเหลืองไปนะฮะของทางฝั่งยโสธรยูไนเต็ดอภิชาติของสามองบอลได้เดวิดเนี่ยเดวิดสร้างนานอกโอ้โหให้ลูกนี้ไปแล้วครับคมสันโอ้เหมือนจะหลุดเลยนะฮะแม่ยโสธรนี่เข้า1และซ้อน1ตลอดเลยครับไม่ปล่อยให้คมสันนั้นมีพื้นที่เล่นได้เลยอ้าลูกนี้ความขยันของเขาฮะไล่จนหยดสุดท้ายจริงๆแล้วก็ได้ลูกทุ่มนะครับสุพรรณเปิดเข้ามาติดทางผู้เล่นโอ้โหลูกนี้ไปฟาวนะครับตัดเกมสีโชคตัดเกมสิบนาทีครับก่อนทดเวลา9นาทีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับคำแก้วเปิดยาวขึ้นมาครับลูกนี้ฟาวฟาวอยู่ล้ำหน้าน่าจะล้ำหน้านะครับลูกนี้ในเชื้อวงกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้าแล้วกลับมาเล่นนะไปอยู่ที่สุพรรณครับสุพรรณให้มาที่คมสันคมสันเปิดยาวเลยไหมโอ้จะให้เดวิดสร้างนานอกจะบอลโดนเรย์มอนออกก่อนฮะทุ่มเข้าไปหน่อยทุ่มไก่โอ้โซนี่จับบอลไม่อยู่นะครับลูกออกหลังอ
ที่กลางสนามมีรู้สึกจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะฮะยโสธรยูไนเต็ดนะครับกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงนะรู้สึกจะเปลี่ยนผู้เล่นตัวรับนะครับเอาละครับลูกนี้จังหวะนี้ครับลูกเดียวเข้าไปแล้วยิงไม่เข้านะครับแล้วตัวเติมมาแล้วยิงโอ้โหซ้ำได้หน้าผิดหวังมากเลยครับลูกนี้วิรวัฒน์พลเชียงขวางครับฮะหมายเลข29นะครับอีทูดิกบายโคสเนี่ยนะครับของอุบลจับบอลพลาดครับสกัดบอลผิดลูกนี้นี่น่าจะได้เพิ่มเป็น3ต่อ1ด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหจังหวะที่ทศพลเทียมสิงห์นี่นะฮะกระชากบอลขึ้นไปเก็บตกได้จากโคสนะครับมีปัญหาอยู่ที่ข้างสนามมาอยู่แล้วนะตอนนี้ฮะเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นยังไงฮะจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไหมหรือยังไงฮะทางโซนี่เขาก็คงไปบอกครับว่ารีบๆหน่อยฮะพิชิตนี่จะออกก็ออกทางนู้นเลยก็ได้มั้งประมาณนี้ฮะแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนหมายเลข32ก็ไปเล่นแทนนะครับเสกสรรนันทพัฒน์นะครับคือกฎของการเปลี่ยนตัวเนี่ยครับผู้ออกเนี่ยจะออกด้านไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาออกฝั่งเดียวกันครับแต่ผู้เข้าเนี่ยต้องเข้าฝั่งที่ผู้ตัดสินที่4ยืนอยู่ครับเอาละครับจังหวะนี้ยโสธรมีโอกาสขึ้นมาจากเรมอนด์เรมอนด์ทันมั้ยเรมอนด์ไม่ทันแล้วครับบอลออกไปแล้วหกนาทีก่อนทดเวลาครับเวลาของบอลยูนทีเอฟซีก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าพวกเขาแพ้นัดนี้ไม่แน่นะครับโอกาสที่จะเสียจ่าฝูงตำแหน่งจ่าฝูงไปเนี่ยมีสูงเลยครับสุพรรณข้ามฟากออกมาบอลอยู่ที่พัฒนพงษ์พัฒนพงษ์ให้สั้นๆไปที่จักรีจักรีให้เดวิดเดวิดกลับคืนมาที่สุพรรณนะครับสุพรรณนาคีครึ่งหลังมาเกมรุกของอุบลยูทีเอฟซีดูเหมือนจะเหนื่อยนะในขณะที่ยโสธรก็พยายามดึงเกมช้าลงนะจะรีเวพาเสียบอลอีกแล้วแล้วก็ได้ฟาวด้วยครับลูกนี้ขึ้นใบเหลืองอ่ะเป็นใบเหลืองของพัฒนพงษ์ชุมจันทร์ครับลูกนี้ผู้เล่นหมายเลข37ครับตัวรับของเรานี้ตัวรับของบนยูทีเอฟซีนี่ไม่ดีเลยนะฮะได้รับใบเหลืองกันไป2คนนะฮะอันนี้เป็นจังหวะที่หมายเลข13นะครับทศพลเทียมสิงห์หลุดเข้าไปมีโอกาสยิงแต่นี่ฮะเซฟด้วยเท้าครับเบอร์นาร์ดแล้วคนที่มาซ้ำเนี่ยคือวีรวัฒน์พลเชียงขวางไม่ได้ลุ้นเลยนะครับอาจจะมีโครสเนี่ยฮะมาบังอยู่นะครับก็เลยต้องรีบยิงมาติวเข้มข้างสนามนะครับทีมบน UTFC นะครับก็เตรียมเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนที่3มาคนสุดท้ายนะครับดูแล้วเป็นผู้เล่นในแนวรุกนะครับนัทพลนัทวุฒิกิ่งพิลานะครับเลข8ครับส่วนจะส่งลงไปแทนใครนั้นต้องดูอีกทีนึงครับหมายเลข7นะฮะจักรีบุรพาออกนะครับแล้วก็นัทวุฒิกิ่งพิลานะครับเข้าแทนนะเรียกกัปตันทีมตัวปั้นเกมออกไปนะครับโอ้โหนี่เดินพันสูงมากเลยอัดศูนย์หน้าไปตอนนี้เท่าที่เห็นยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับศูนย์หน้าของอุบลยูทีเอฟซีที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นแนวรุกเนี่ยฮะประมาณ3คนแล้วฮะนี่อุดก็ไปอีกเป็น4คนแล้วครับคือเดินพันครั้งสุดท้ายแล้วนัทวุฒิกิ่งพิลานี่ก็มาจากสโมสรทีโอทีเอฟซีนะครับดูการตัดสินใจของโค้ชออสนะครับ
มีกระชายผมยาวลูกนี้หลุดขึ้นมาแล้วครับทางเรย์มอนด์เยสุธรเล่นด้วยการไม่กดดันนะครับจะเปิดยกข้ามาหาบอลไม่เจอครับเรย์มอนด์และตัดบอลได้ครับบนยูนทีเอฟซีมาอากิระข้ามาให้นัทวุฒินัทวุฒิเปิดมาให้โซนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับอากิระว่ายังไงอากิระตามมากดดันไว้ได้นะครับแต่ก็ถูกสกัดบอลออกไปโดยนัทกรครับนัทกรหลุดหนองแสงครับก็ไปโดยนัทนพงศ์ชุมจันทร์บอลมาอยู่ที่อภิชาติอภิชาติเปิดยาวเลยครับแล้วขึ้นได้ก่อนด้วยแล้วโอ้โหเยอะเสียทองโชว์เก่าครับตรงนี้ครับแก้วโสภาแล้วที่ไปเสียท่านี่ก็คือโซนี่นะครับครับถือว่าเป็นการฟาวล์โดยการเข้าไปชาร์จผู้สาประตูนะดีนะไม่ไปเหลืองจริงให้ไปเหลืองได้เลยนะใช่ครับเพราะบอลถึงผู้รักษาประตูขวัญแล้วอยู่ในกรอบแถวนั้นด้วยนะต้องกรรมการต้องดูผู้รักษาประตูโอ้โหเปิดบอลไม่ดีครับทางฝั่งยโสธรก็มีการเตรียมเปลี่ยนตัวผู้เล่นเช่นเดียวกันนะครับจะส่งมาเลข21ลงไปครับก็คือไพโรจน์สุวรรณหงส์มองข้างหลังนี่เหมือนมันตัวผู้เล่นต่างชาติเลยครับชมเกมกันต่อครับพัฒกรทุ่มเข้าไปเยสโสธรเสียฟาวบ้างครับจะสะกดเทียมเสียงไปเข้าข้างหลังนี้จะเปิดฟรีคิกแถวกลางสนามเข้าไปโดยอภิชาติฝ่าวงศานะครับอภิชาติเปิดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เปิดแล้วก็เอลสกัดออกมาเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับเยสโสธรอยู่ในเต็ดเอาหมายเลข16โอ้โหนี่หมายเลข16ได้เพิ่งเปลี่ยนตัวเข้าไปนะฮะไม่ทราบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับวีรวัฒน์คนเชียงขวางออกครับเอากองหน้าออกฮะแล้วเอาหมายเลข32เสกสรรนันทพัฒน์ทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนวีรวัฒน์คนเชียงขวางลงไปนะครับครับโอ้โหเอา21เข้าไพโรจน์สุวรรณหงส์นะครับขออภัยนะครับเอาไปเล่นไปช่วยเกมรับนะฮะครับเปลี่ยนกองหน้าออกเกมรับเพราะว่าตอนนี้ยโสนำอยู่2เป็นไปตามแทคติกทุกอย่างครับครับคือตอนนี้ยโสแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองจะเน้นเกมรับแล้วครับบิดทางบนทีเอฟซีที่ต้องการจะได้ประตูอย่างน้อยขอแค่ตีเสมอได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับ90นาทีแล้วทดเวลาบาดเจ็บ4นาที4นาทีครับ4นาทีสุดท้ายของอุบลยูนิตี้ FC ครับอย่างน้อยก็เสมอก็ได้สักแต้มนึงอ่ะครับแต่ถ้าแพ้นี่ถือว่าเสียหายอย่างมากเลยครับไม่เล่นดีฮะเกี่ยงกันดีครับตรงนี้ยังไงโอ้โหคมสันคมสันหันกลับมาบอลผู้ตัดสินคิดว่าก็น่าจะได้ฟาวล์แล้วก็กลายเป็นทางฝั่งเขาเองที่เสียฟาวล์ครับอุบลยูนิตี้ FC นะครับบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของพวกเขานะฮะเจ็บที่บริเวณด้านหลังศีรษะเป็นท้ายทอยแถวท้ายทอยฮะโอ้โหร้องลั่นเลยฮะโดนน้ำชมกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ยโสธรยูไนเต็ดเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1ฮะคือเตะแบบจังๆฮะวีรวัฒน์เองก็คือกะจะยิงให้เข้ากรอบนะจะมีอิทูดิปปายโคเนี่ยเข้ามากดดันนะก็เลยทำให้เตะแบบจังๆบอลก็เลยเหินข้ามขาดไปแต่น่าจะเข้าในจังหวะแรกนะฮะทศพลเทียมสิงยิงเล่นบนไปทางเสาไกลนะแต่ก็ไม่พ้นเท้าคอนโดดาเรียกได้ว่าจังหวะนี้เซฟด้วยเท้านะฮะเปิดบอลขึ้นไปต่อครับเสกสรรนะครับเมื่อสักครู่นี้บอลมาอยู่ที่ราฟาเอลราฟาเอลจะไปที่มุมโถงไหมไม่ไปนะเลี้ยงบอลย้อนกลับมาให้มาเลข21ไพโรจน์นะครับ
กลับคืนไปที่นักตะกอนคุณหนองแสงครับบอลมาที่ไพโรจน์ครับลูกนี้ไพโรจน์จะเปิดเลยไหมไม่เปิดครับส่งบอลมาที่ดนัยดนัยจะไปที่มุมตรงไหมตามสูตรเลยครับดนัยถ่วงเวลาเต็มที่นะครับตัดขึ้นมาได้โอ้เล่นตรงนี้อันตรายครับเล่นตรงนี้อันตรายครับเล่นตรงนี้อันตรายครับโอ้โหนี่ฮะอุ้งเดชใช้มากับฉวยโอกาสเมื่อสักครู่นี้บวกประตูเพิ่มให้ได้ผู้เล่นของอุบลยินทีนั้นจะกัดกันไม่ขาดไปที่อากิระครับนัทชวิตอากิระมาที่พิจูดีโคสพิจูดีโคสโอ้ยสูงเลยนะพิจูดีโคสผมงงเลยฮะวันนี้เขาเข้าไปเล่นเป็นปีกซ้ายเลยนะแต่ให้ลูกโซนี่ผมก็เลยไปพูดว่าโซนี่แต่มองอ่ะดูสีรองเท้าแล้วไม่น่าจะใช่ฮะโอ้โหตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอุบลยินทีเอฟซีแม้แต่กองหลังก็ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแล้วครับนี่ฮะโอ้โหเหนียวแน่นครับยโสธรยูไนเต็ดวันนี้นี่ฮะอาภิชาติฝ่าวงศาจับบอลจังหวะนี้แล้ววางบอลได้ไหมพัฒนพงษ์ชุมจันทร์ครับล้ำหน้าไปนิดเดียวครับลูกนี้เจ็บบ่อยฮะตามสไตล์ของทีมนำมาดูตามเวลาที่โทษจริงๆตอนนี้ก็นาทีสุดท้ายแล้วนะครับแฟนบอลของอุบลยูทีเอฟซีนี่นั่งไม่ติดแล้วนะครับเครียดกันใหญ่เลยครับตอนนี้ขณะนี้ถือเป็นความหวังนะครับถ้าอุบลชนะเนี่ยนะครับก็จะยังคงเป็นอันดับหนึ่งของตารางอยู่นะครับตอนนี้ต้องลุ้นกับร้อยเอ็ดด้วยอีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะท้ายแล้วเหรอนี่ฮะโอ้ใกล้เคียงครับลูกนี้กิจดีปลายโครสนะครับขึ้นไปหวังจะโขกเช็ดให้เข้านะครับเปิดบอลมาลูกนี้โอ้จับบอลลงสวยครับในแต่ในโดนเตะเลยฮะลูกนี้สุพรรณหัดคำฮะคือนักเตะของอุบลยูทีนี่ต้องใช้สมาธิฮะช่วงนี้ครับนี่ไปเล่นตามอารมณ์ก็เสียฟาวง่ายๆแบบนี้ยิ่งเข้าทางของยโสธรเลยครับจะเปิดเข้าไปดูราฟาเอลจะยังไงครับลูกนี้ยังละลังอยู่นะครับเล่นใกล้ๆกันกับเรย์มอนมาที่เรย์มอนอีกครับเรย์มอนไปที่ไพโรไพโรลูกนี้สามเหลี่ยมสวยมากเลยครับไปที่ไพโรแตะยาวแล้วครับออกหลังในเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับของอุบลและผู้ตัดสินจากสิบเอกปัญญาในนามก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับครับทำลายสถิติของอุบลยูทีเอฟซีครับที่เคยทำได้มาตลอดไม่เคยแพ้ใครในบ้านหรือแม้แต่เสมอแต่วันนี้มาแพ้เลยครับและวันนี้การถ่ายทอดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีผมประเทศครับผมพานุชมาและคุณเบญจธาระลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ